بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความรักความเอ็นดูเมตตาความปราณีความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่วันนี้นะฮะได้มาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาครับอัลฮัมดุลิลลาห์กับการบรรยายสุขประจำสัปดาห์ของทางมูลนิธิออรอฟฮานครับพี่น้องครับชูโกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นให้เราได้มีโอกาสแบบนี้อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันนะครับในวันนี้นะครับโดยวิทยากร2ท่านนะครับท่านแรกนะครับได้แก่ท่านอาจารย์ยาฟัตรุ่นพิทักษ์นะครับแล้วก็ท่านที่2นะครับได้แก่อาจารย์อับดุลฮะกีมมังเดชะนะครับก็จะพูดคุยกันนะครับในหัวข้อลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์ผมเชื่อว่าหัวข้อนี้พี่น้องทุกท่านครับเรามักจะเคยได้ยินคำกล่าวคำนี้และคุ้นชินกับคำกล่าวคำนี้เป็นอย่างดีนะครับเราได้ยินกันเป็นประจำนะครับตอนเวลาอาซานก็ดีนะครับห้าเวลาหรือจะเป็นคำกล่าวในตอนที่เรานั้นกล่าวปฏิญาณตนกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ของเรานะครับการที่เรานั้นเรียกว่าประกาศหรือยืนยันนะครับความเอกะครับในเตาฮีดนะครับของเราต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากคำกล่าวคำนี้ซึ่งวันนี้พี่น้องครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าในคำกล่าวคำนี้เนี่ยแหละมันมีอะไรแฝงอยู่มันมีอะไรซ่อนอยู่ที่บางทีบางครั้งมันเป็นแง่มุมที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนหรือพี่น้องหลายท่านอาจจะเคยรู้แล้วอินชาอัลลอฮ์วันนี้เป็นโอกาสดีครับพี่น้องครับที่เราจะได้มาทบทวนนะครับในเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับพี่น้องที่รับชมอยู่นะครับทางบ้านนะครับทางออนไลน์นะครับทาง Facebook Live ของทางมูทิออรอฟฮานนะครับฝากพี่น้องอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับอยากให้พี่น้องนั้นได้ช่วยกันเผยแพร่ในเรื่องราวของเราในวันนี้ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียของพี่น้องนะครับในวันนี้ในการบรรยายครั้งนี้ของเรานะครับผ่านปุ่มที่เรียกว่าแชร์นั่นเองนะฮะพี่น้องช่วยกันกดแชร์นะครับให้กับเรื่องราวของเราในวันนี้ให้กับการบรรยายสุขประจำสัปดาห์ของเราในวันนี้ครับนะเพื่อที่ว่าจะให้เรื่องราวของเรานั้นได้เผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางครับอินชาอัลลอฮ์อยากให้พี่น้องได้ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันในการเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตอนนี้นะท่านอาจารย์ยาฟัตนะครับก็พร้อมแล้วนะอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวอีกสักครู่นึงพี่น้องครับก็จะได้พบกับท่านอาจารย์อับดุลฮะกีมมังเดชะนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่วันนี้นะครับได้มามอบความรู้ให้กับเราในการบรรยายสุขประจำสัปดาห์ในหัวข้อลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากอาจารย์ยาฟัตพร้อมแล้วนะฮะอินชาอัลลอฮ์นะครับก็วันนี้พี่น้องครับอยากให้พี่น้องได้ตั้งใจฟังจริงๆแล้วก็ได้เรียนรู้อย่างตั้งใจจริงๆนะครับในหัวข้อลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์ในส่วนของอาจารย์ยาฟัตนะครับเดี๋ยวในช่วงแรกให้อาจารย์ยาฟัตได้นำเสนอนะครับในสิ่งที่อาจารย์ยาฟัตได้เตรียมมาได้มาบอกต่อกับพี่น้องครับในหัวข้อของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ยาฟัตครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรูونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحقليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความโปรดปรานความจำเริญความสันติความรอฮมะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านพี่น้องที่อยู่ที่มูลนิธิรอฟฮานพี่น้องที่อยู่ทาง Facebook พี่น้องที่รับฟังอยู่ทางทีวีช่องดาวเทียมรอฟฮาน24ชั่วโมง
ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงโปรดปรานให้ความเมตตาให้ความกรุณาให้ท่านนั้นได้อัลลอฮุมมะฟักอัลลอฮุมมะฟักกิฮูฟิดดีนวะอัลลิมฮูอัตตะอวีนขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนั้นได้มีความเข้าใจมีความทะลุโปร่งมีความกระจ่างชัดในเรื่องราวของอันอิสลามอินชาอัลลอฮ์วันนี้หัวข้อเรื่องของเราในวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่เราจะใช้เรื่องราวของศาสนาเราจะใช้คำนี้ตั้งแต่เกิดดำรงชีวิตและก็ก่อนที่เรานั้นจะอำลาจากดุนยาแห่งนี้ไปคำเดียวที่เป็นคำที่ประโยคสั้นๆง่ายๆประโยคที่เบาลิ้นแต่ว่าหนักที่สุดในตาช่างประโยคที่เบาที่สุดในลิ้นของเราที่เราสามารถที่จะกล่าวสังเกตไหมครับทำไมถึงบัญญัติคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นคำสุดท้ายเพราะคำนี้ง่ายที่สุดในลิ้นของเราแม้ว่าลิ้นของเราอาจจะแข็งไปแล้วก่อนที่วิญญาณเราจะออกจากร่างแต่คำนี้จะสามารถที่จะกล่าวได้เพราะเป็นคำที่ไม่มีตัวอักษรใดที่เป็นอักษรที่ยากเลยพี่น้องลองสังเกตดูสิคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นคำพูดที่ง่ายมากและเบามากไม่มีตัวคอมาเกี่ยวข้องตัวคอนี่หมายถึงว่าเวลาเราออกตัวคอนี่มันอยู่ในคอเราเนี่ยนะครับมันอยู่ในส่วนลึกของลำคอตัวอัยินเห็นไหมครับพี่น้องไม่มีตัวอัยินอยู่ในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องเห็นฮิกมาไหมแค่คำนี้คำเบาๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะกล่าวได้ทุกสถานการณ์สามารถที่จะกล่าวได้ทุกกรณีไม่ว่าขณะนั้นวิญญาณเรากำลังจะออกจากร่างอัลลอฮ์ก็จะประสงค์ให้เรากล่าวคำนี้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงจะมาคุยเรื่องคำนี้ที่มีความสำคัญมากในชีวิตของเราก่อนที่ผมจะเข้าสู่หัวข้อเรื่องอยากจะชี้แจงหรือว่าอยากจะพูดคุยกับพี่น้องสักเล็กน้อยเพื่อให้เรานั้นได้รู้ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้บ้างหมายถึงวันนี้เราอยู่วันที่14กุมภาโดยปกติน่าจะเป็นวันที่สำคัญของวัยรุ่นนะเป็นวันที่สำคัญของวัยรุ่นเป็นวันคนอายุก็สำคัญก็ได้นะแล้วแต่ใครจะคิดว่าสำคัญไม่สำคัญแต่วันที่14กุมภาตามปฏิทินทั่วๆไปเขาจะเขียนว่าเป็นวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักเป็นวันให้ที่เรานั้นจะมอบความรักให้แก่กันและกันวันนี้ผมจึงอยากจะพูดคุยกับพี่น้องประเด็นนี้เล็กน้อยเพื่อให้เราได้เข้าใจว่าทำไมอิสลามถึงห้ามในการที่เรานั้นจะปฏิบัติตามความเชื่อการปฏิบัติประเพณีอื่นๆนอกเหนือจากประเพณีอิสลามเริ่มต้นนะครับวันวาเลนไทน์เนี่ยมาจากบาทหลวงคนหนึ่งที่อยู่ในโรมันในยุคอดีตในคริสตศักราชที่ประมาณ270นั่นก็คือยาวนานมากๆตอนนี้คริสตศักราชประมาณ2021ก็ผ่านไปหลายพันปีโทษนะครับเกือบ2000ปีเกือบ2000ปีทีเดียวบาทหลวงคนนี้เป็นบาทหลวงชื่อว่าวาเลนไทน์ชื่อของเขาเลยนะครับชื่อบาทหลวงวาเลนไทน์เป็นคนที่อยู่ในโบสถ์ขณะนั้นเองกษัตริย์ราชาคนหนึ่งได้ออกกฎระเบียบบอกว่าห้ามคนที่เป็นทหารคนที่เป็นนักบวชนักพรตนี่ถูกห้ามอยู่แล้วนะครับห้ามแต่งงานห้ามมี อยู่อย่างชนิดสามีภรรยาทำไมอ่ะเพราะจะได้ให้คนที่เป็นทหารทั้งหลายเนี่ยเอาความรู้สึกของตัวเองความนึกคิดของตัวเองเนี่ยมาสู่การสู้รบมาสู่การทำสงครามเพียงเท่านั้นไม่อนุญาตให้ทหารทั้งหลายมีครอบครัวกฎดังกล่าวก็ถูกประกาศออกไป ปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าบาทหลวงคนนี้อยู่ในโบสถ์ของตัวเองรักกับผู้หญิงคนหนึ่งจึงลอบที่จะคบกันเหมือนดังเช่นที่ไม่ตรงกับคำต้องห้ามของราชาคนดังกล่าวของโรมันดังกล่าวก็จับได้ว่าบาทหลวงคนนี้ที่ชื่อวาเลนไทน์เนี่ยไปลอบรักกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ก็จึงนำบาทหลวงคนนี้ไปขังไว้ในคุกไปขังไว้ในคุกครูต้นอาจจะมีข้อมูลที่เยอะกว่าผมนะเพราะครูต้นก็อยู่ในช่วงวัยทีนเอจอยู่หลังจากนั้นนะครับปรากฏว่าเมื่อขังอยู่ในคุกบาทหลวงคนที่หัวใจสีชมพูเนี่ยนะมีแต่ความรักนี่นะเขาก็อะไรเขามีความรู้สึกว่าเขาก็ไปหลงรักผู้หญิงอีกคนนึงอีกซึ่งเป็นลูกของศาสดีที่อยู่ในคุกดังกล่าวแล้วก็เหมือนกับมีความรักให้แก่กันและกันจนกระทั่งกษัตริย์จับได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถูกสังหารและเสียชีวิตและเขาเองก็เสียชีวิตในวันที่14กุมภาก็จึงเป็นที่มาที่ไปของเหล่าบรรดาโบสถ์คริสต์ทั้งหลายที่นึกกันว่าวันที่14กุมภาเป็นการถวายความสดุดีให้กับบาทหลวงที่ชื่อว่าวาเลนไทน์สิ่งที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับความเชื่ออะกีดะห์ของเราหลักความเชื่อของเราเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าในโรมันหรือในกรีกโบราณอะไรก็แล้วแต่จะมีเทพเจ้าเทพเจ้าหนึ่งซึ่งอาจจะพี่น้องอาจจะเคยเห็นอ่ะนะเรียกอาจจะเป็นคิวปิดอะไรประมาณเนี้ยเป็นเทพเจ้าที่ตัวเล็กๆถืออะไรอ่ะถือศรธนูอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีปีก2ปีกแล้วก็บวยบินเวลาใครจะรักกันเค้าก็เอาศรอะไรนะไปยิงเพื่อให้คนทั้ง2คนรักกันก็เป็นเทพเจ้าแห่งความรักเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวในช่วงเวลาวาเลนไทน์แบบนี้เขาจึงส่งตั้งแต่หัวใจสีแดงแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของตรุษจีนด้วยนะเลยแดงกันไปกันใหญ่เลยช่วงนี้แดงหมดเลยทุกอย่างเลยตั้งแต่หัวใจสีแดงเสื้อผ้าสีแดงกุหลาบสีแดงอะไรอ่ะแล้วก็มีคิวปิดตัวเล็กๆเนี่ยเป็นสีแดงกำลังเขาเรียกว่าอะไรนะแผงสอนเพื่อให้คนสองคนรักกันผมจึงอยากจะบอกกับพวกเราให้เรากำชับกับลูกหลานของเราให้ดีว่าเราไม่มีการอวยพรเรื่องวาเลนไทน์สุขสันต์วันแห่งความรักนะไม่มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันตะชับบะฮะบิฆอยรินาฟะลัยซะมินนาเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนคนนั้นไม่ใช่พวกของเราเมื่อเขาไปเรียนแบบคนอีกกลุ่มนึงท่านนบีบอกมันตะชับบะฮะบิกอมินฟะฮุวะมินฮุมใครที่ไปเรียนแบบคนกลุ่มใดเขาจะเป็นคนกลุ่มนั้นนบีบอกอีกหะดีษนึงมันตะชับบะฮะบิกอมินฮุชิรอมะอะฮุมวันอียาซุบิลลาห์ใครที่เรียนแบบชนกลุ่มใดเขาจะฟื้นคืนชีพพร้อมกับคนกลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นต้องกำชับลูกหลานเราตัวเราด้วยถ้ามีจดหมายรักจดหมายเลิฟจดหมายสีแดงกุหลาบสีแดงเพื่อเป็นการส่งต่อบอกต่อวันแห่งความรักนั่นไม่ใช่วันของเราแล้วเรารักกันวันไหนเนี่ยเรารักกันทุกวันเรารักกันเพื่ออะไรครับเพื่ออัลลอฮ์ถ้าเราจะโกรธกันเราก็ต้องโกรธกันเพื่ออัลลอฮ์และอิสลามไม่ได้มีวันแห่งความรักเพียงแค่วันเดียวอิสลามสอนให้ลึกไปกว่านั้นผมเคยนั่งกับน้องอัสมานมีหะดีษบทหนึ่งบันทึกโดยท่านอิหม่ามอิบนุมาจาที่บอกว่าชายคนหนึ่งเดินมาหาท่านนบีบอกนบีครับอันนี้หมายถึงความรักอันบริสุทธิ์เลยนะแต่เป็นความรักที่ไม่ใช่ความรักที่ต้องการตัวตนการครอบครองการเป็นเจ้าของแต่เป็นความรักที่ระหว่างคนที่มีอีหม่านด้วยกันเขารักกันชายคนหนึ่งเดินไปหาท่านนบีบอกนบีครับผมรักคนเนี้ยท่านนบีบอกท่านรักเขาทำไมล่ะเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนอีมานเขาเป็นคนศรัทธาท่านนบีก็ถามฟาอาลินฮูบอกความรักกับเขาสิเขาก็เดินไปหาชายคนนั้นบอกว่าอินนีอูฮิบบุกฟิลละฉันรักท่านเพื่ออัลลอฮ์หลังจากนั้นครับชายคนนั้นก็ตอบกลับมาวาอูฮิบบุกฟิลละกามาอัฮบับตานีฟิลละและฉันก็รักท่านเหมือนกันดังเชกเช่นท่านรักฉันเพื่ออัลลอฮ์นี่อาจจะไม่เกิดขึ้นในอุดมคติของเราเลยด้วยซ้ำเพราะความรักส่วนมากของเราต้องเป็นความรักระหว่างต่างเพศหญิงสาว เป็นความรักระหว่างลูกระหว่างครอบครัวระหว่างคนในครอบครัวญาติพี่น้องแต่นี่เป็นความรักของคนอื่นซึ่งอิสลามสอนให้เรานั้นรักกันเพื่ออัลลอฮ์ถ้าจะโกรธกันก็โกรธกันเพื่ออัลลอฮ์ถ้าเราตั้งมั่นบนมาตรฐานแบบนี้รับรองได้ว่าเราจะไม่มีวันเกลียดกัน
เรื่องดุนยาหรือจะไม่รักกันเพื่อดุนยานี่คือสิ่งที่เป็นหลักการอันอิสลามเพราะฉะนั้นวันนี้แม้ว่าจะเป็นวันแห่งความรักเป็นวันที่หลายๆคนบอกว่าเป็นวันที่หัวใจสีชมพูพองโตครูต้นบอกนะเป็นวันที่เมสเซจนี่กำลังจะรอส่งกันเต็มมากมายนะบอกให้กับพี่น้องเลยนะครับว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องอิสลามท่านนบีพูดชัดเจนนะครับว่าละตัตตะบิอันซุนนะมังกานะกับละกุมท่านจะเห็นก่อนวันอวสานโลกเห็นอะไรครับเห็นมุสลิมทั้งหลายนี่เขาเป็นอย่างไรครับเดินตามคนกลุ่มหนึ่งชิบรอนวิชิบรินซิรออันบิซิรออินทีละคืบทีละคืบไม่ว่าเขาจะก้าวคืบฉันก็จะก้าวคืบเขาจะเดินเป็นศอกฉันก็จะก้าวเป็นศอกเหมือนกันชิบรอนบิชิบรินซิรออันบิซิรออินฮัตตาดะคอลุนยูฮูรูดุบรินดาลาดะคอนตูมูฮูแม้กระทั่งเขานั้นลงไปในรูแย้เขาก็จะตามมุสลิมคนดังกล่าวจะตามลงไปด้วยเหล่าบรรดาซอฮาบะห์จึงถามบอกว่ามันฮุมยารอซูลุลลอฮ์คนเหล่านั้นเขาเป็นใครอาฮุมุนยะฮูดวันนะซารอเขาเป็นพวกยะฮูดีพวกนะซารอใช่ไหมเป็นยิวเป็นคริสเตียนใช่ไหมท่านนบีบอกมันฮุมถ้าไม่ใช่คนเหล่านี้แล้วจะเป็นใครล่ะใช่แน่นอนเห็นไหมแม้กระทั่งความรักในโลกนี้เขาก็เป็นคนกำหนดนะความรักว่าเราจะรักกันเมื่อไหร่นี่14กุมภานี่วันแห่งความรักท่านรักวันแห่งความรักสิแม้กระทั่งโลกจะหมุนไปเปลี่ยนอย่างไรเนี่ยเขาจะเป็นคนกำหนดโลกว่าโลกควรจะแจ้งความรักกันเมื่อไหร่แต่อิสลามไม่ได้สอนแบบนั้นเจอคนดีมีศาสนาเจออัสมานมาชาอัลลอฮ์ช่วยงานศาสนาสนใจเรื่องศาสนาทำงานศาสนาเดินมาบอกอัสมานอินนีอูฮิบบุกะฟิลลาฉันรักท่านเพื่ออัลลอฮ์นะเห็นไหมอิสลามไม่ได้มีกรณีไม่ได้มีวันแต่มีพฤติกรรมเป็นการบ่งบอกพฤติกรรมอะไรครับพฤติกรรมแห่งการบ่งบอกว่าเรารักกันเพื่ออัลลอฮ์เราไม่จำเป็นต้องรอวันเวลาไม่ต้องรอเรื่องราวของวาระและโอกาสแต่เรารออย่างเดียวรอให้เขามีอามันที่ดีพี่น้องฟังผมนะครับเรารอให้เขามีอามันที่ดีมีอามันที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ดังเช่นในหัวข้อในวันนี้คนเราทุกคนพี่น้องท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมบอกว่าถ้าหากว่าหัวใจของเราเนี่ยนะครับรักอัลลอฮ์และรอซูลอย่างเต็มเปี่ยมเราจะไม่มีพื้นที่ให้ใครเลยในหัวใจของเราพี่น้องฟังผมดีๆนะคำพูดอิบนุกอยยิมนี่สำคัญมากอิบนุกอยยิมบอกว่าทำไมเรายังรักคนนั้นได้เรายังรักวิพิธีกรรมแบบนี้ได้เรายังยอมรับพิธีกรรมอย่างนั้นได้เรายังสามารถไปพิธีกรรมตรงนี้ได้ทั้งที่เป็นเรื่องของศาสนาทำไมเราถึงทำได้เราถึงแบ่งใจไปทำได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้รักอัลลอฮ์ที่แท้จริงอิบนุกอยยิมบอกว่าถ้าหัวใจของท่านมีแค่อัลลอฮ์และรอซูลถ้าหัวใจของท่านมีแค่อัลลอฮ์และรอซูลพื้นที่ในหัวใจของท่านไม่ว่าจะ4ห้อง6ห้องก็แล้วแต่ท่านจะไม่แบ่งให้ใครอีกแล้วไม่ต้องรอคนมาเช่าแล้วพี่น้องเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลนั้นได้ซื้อหัวใจฉันไปหมดแล้วนี่คือสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นคำนี้นะครับจะไม่ยังประโยชน์กับเราเลยในดุนยาถ้าเรารักคนอื่นด้วยพร้อมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเงื่อนไขที่สำคัญของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เราพูดกันออกมาจากปากของเรานี่นะเราต้องเต็มหัวใจของเราด้วยไม่ได้พูดแค่ปากนะละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พูดง่ายดายเหลือเกินแต่หัวใจของเรายังแบ่งนะว่าฉันก็รักแบบนี้ด้วยฉันก็รักอย่างนั้นด้วยยังไม่ได้มีอัลลอฮ์เต็มหัวใจนะครับเราจะมีคนอื่นสอดแทรกในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่ถือว่าเป็นกุญแจที่แห่งสวนสวรรค์ที่ท่านจะได้มรรคผลจากคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านต้องรักอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวดังเช่นคำพูดนี้ลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีเทพเจ้าแห่งความรักไม่มีเทพเจ้าแห่งความกลัวไม่มีเทพเจ้าแห่งไฟไม่มีเทพเจ้าแห่งชั้นเรียกว่าภูเขาลำเนาภัยไม่มีเทพเจ้าแห่งแม่น้ำไม่มีเทพเจ้าใดๆทั้งสิ้นละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นที่อยู่ในหัวใจฉันนั่นแหละ
คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถึงจะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ด้วยแต่ถ้าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของเราไม่ได้อยู่ในหัวใจของเราแบบเต็มเปี่ยมคือพูดออกมาแค่เป็นลมปากของเรามันจะไม่ยังประโยชน์กับเรามันจะยังประโยชน์บ้างเท่าที่เรานั้นมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเกริ่นนำในวันแห่งความรักนะครับว่าเรานั้นจะต้องมอบความรักให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรักที่เราไม่สามารถให้ใครได้เหมือนดังเชกเช่นคำพูดของอิบนุกอยิมบอกว่าถ้าใครรักอัลลอฮ์และรอซูลอย่างสุดหัวใจอย่างเต็มหัวใจพื้นที่ในหัวใจของเขาจะไม่มีช่องว่างให้กับใครมาแทรกคำพูดคำนี้ผมฟังแล้วตื้นตันมากนะครับไม่รู้ว่าอิบนุกอยิมท่านไปขุดตรงไหนมาพูดได้อุลามาเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นผู้ที่มีความเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญเป็นอิลฮามนะเป็นอิลฮามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้พูดคำพูดอันทรงคุณค่าท่านอิบนุกอยิมท่านอิบนุตัยมียะห์ท่านเหล่านี้เนี่ยมาชาอัลลอฮฺเป็นผู้ที่รอบรู้และเป็นผู้ที่เราจะต้องขอดุอาให้ท่านอย่างชนิดที่ว่าเป็นประจำว่าท่านเหล่านั้นมาชาอัลลอฮ์ได้สร้างให้ดุนยานี้มันไม่ได้เป็นสีชมพูเหมือนกับที่เรานั้นอยากจะได้นะดุนยานี้มีแสงสว่างแห่งศาสนาเหมือนดังเช่นท่านอิหม่ามอะห์มัดได้บอกว่าถ้าโลกนี้ดุนยานี้ไม่มีอิหม่ามชาฟีอีอันนี้เขาเปรียบเทียบนะอิหม่ามชาฟีอีเหมือนกับดวงอาทิตย์แห่งดุนยานี้โลกนี้มันคงมืดมนไปอีกด้านหนึ่งนี่คือความรู้ของนักวิชาการความรู้ของผู้รู้ระดับแบบระดับโลกพี่น้องเป็นความรู้ที่เมื่อไหร่เราพูดชื่อเหล่านี้จะเป็นที่รู้จักในหมู่เหล่าบรรดาผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นผมเริ่มต้นกับพี่น้องเพื่อให้เราทุกคนนะครับได้เข้าใจว่าถักทอว่าวันนี้นั้นเป็นวันที่คนหลายคนพยายามที่จะแสดงความรักให้แก่กันและกันบางคนก็มาชาอัลลอฮ์ครบรอบเดี๋ยวไปซื้อดอกกุหลาบให้ภรรยาหน่อยบางคนก็ภรรยาไปซื้อดอกกุหลาบให้สามีหน่อยทั้งที่บอกว่าไม่ได้คิดอะไรไม่ได้พี่น้องไม่คิดอะไรไม่ได้เพราะสิ่งที่มาถือมาพร้อมกับดอกกุหลาบไม่เพียงแค่ดอกไม้เท่านั้นมันคืออะกีดะห์หลักความเชื่อที่เรากำลังเดินตามยะฮูดีนะซารอลงไปในรูแย้ที่นบีบอกว่าแม้ว่าคนเหล่านั้นลงรูแย้ซึ่งนักวิชาการเปรียบเทียบนะครับว่ารูแย้เนี่ยนะครับทั้งเล็กทั้งชื้นทั้งหน้าขยักขยงละดาคอนตูมูท่านจะลงตามไปด้วยมันไม่ได้ลงด้วยตัวตนแต่มันลงด้วยอะกีดะห์ของเราฉะนั้นฝั่งในเบื้องต้นนะครับกับพี่น้องก่อนที่เดี๋ยวอัสมานนะเดี๋ยวเราเอาหะดีษสักบทหนึ่งนะครับให้พี่น้องนั้นได้คุยกับซักกะลอนะครับ ขอแห้งเลยเมื่อกี้นี้นะครับขอมาอัพด้วยหะดีษบทหนึ่งครับวันนี้เราจะใช้เวลาสักครู่นะอาจารย์อับดุลฮากีมท่านมานั่งรออยู่แล้วนะครับหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่อยากจะให้เราทุกคนนะครับได้รำลึกนึกถึงว่าสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นคุณค่าของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นมีคุณค่าที่สำคัญมากทั้งดุนยาเหมือนกับที่ผมบอกและในอาคิเราะห์ด้วยผมจะพูดถึงหะดีษที่เราเรียกว่าหะดีษุนบิตอกอหะดีษนามบัตรพี่น้องหรือหะดีษบัตรประชาชนนั่นก็คือว่าหะดีษดังกล่าวนั้นได้พูดถึงคุณค่าของคำนี้และถือได้ว่าเราในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยต้องเข้าใจมีความเชี่ยวชาญมีความรู้กับคำนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะพูดในช่วงสองเริ่มต้นหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับเป็นหะดีษอิหม่ามฮากิมได้เป็นผู้บันทึกแล้วก็หะดีษบทดังกล่าวผู้รายงานหะดีษนั้นอยู่ในเงื่อนไขท่องของอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษซอฮีหะจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุบนุนอาสได้เล่าให้ฟังบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายุซอฮุบิรอจุลินมินอุมมะตีอะลารูอูซินคอลาอิกยอมันกิยามะในวันกิยามะชายคนหนึ่งเขาจะพูดออกมาเขาจะตะโกนออกมาอะลารูอูซินคอลาอิกบนอะไรครับต่อหน้าผู้คนทั้งโลกนี้ก็คือมนุษย์เนี่ยรวมกันที่ทุ่งมะชัรบนการสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนหนึ่งเขาก็พูดออกมา
หรือตะโกนออกมาต่อหน้าผู้คนทั้งหลายฟายันชิรุละหูติสอวะติสอูนซิจิลลันกุลลุซิจิลลินกามัดดินบาสรกามุดดินบาสรท่านนบีนั้นได้บอกว่าและเผชิญหน้ากับเขาทั้งหลายสิ่งที่มาอยู่ต่อหน้าเขาคืออะไรครับบันทึกที่เขาได้กระทำในดุนยานี้99บันทึกด้วยกัน99เล่มด้วยกันพี่น้องแต่ละเล่มนี่นะครับยาวจนสุดลูกหูลูกตาพี่น้องเข้าใจคำว่ายาวสุดลูกหูลูกตานะหะดีษนบีนี่บางทีเปรียบเทียบสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นฟังได้นี่นะครับยาวสุดลูกหูลูกตานักวิชาการบอกว่าคำว่า99บันทึกและยาวสุดลูกหูลูกตามากมายมหาศาลนี่นะครับคือบาปของพวกเราพี่น้องวันอียาซูบิลละที่อัลลอฮ์ได้บันทึกที่ให้มาลาอิกะฮ์ได้บันทึกไว้เนี่ยวันกิยามะอัลลอฮ์จะเอาคัมภีร์ดังกล่าวเล่มดังกล่าวที่เราได้ทำในดุนยานี้ทั้งหมดมาโชว์กับเราและมาโยนต่อหน้าเราแล้วเราได้เห็นบาปของเรานี่นะครับสุดลูกหูลูกตา99บันทึกด้วยกันชายคนนี้นบีได้เล่าให้ฟังซุมมายูกอลูก็มีผู้กล่าวบอกว่าอาตังกิรุมินฮาซาชัยอันมีอะไรจะแย้งไหมมีอะไรไม่พอใจไหมที่มาลาอิกะฮ์บันทึกมาทั้งหมดเนี่ยมีผิดพลาดไหมอ่านดูซะก่อนนะ99บันทึกเนี่ยที่ยาวสุดแต่ละบันทึกยาวสุดลูกหูลูกตาเนี่ยมีขณะไหนตอนไหนเวลาไหนไม่ได้ทำมีไหมความเป็นธรรมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ถือว่าเป็นธรรมที่สุดนะครับหลังจากนั้นล่ะครับฟายันชิรุละฮูติสอวะติสอูนซีจิลลันกะมัดดินบัสรฟายุกออุละกะอุซรันเอาฮะซานันมีอะไรจะแย้งไหมมีอะไรจะบอกไหมชายคนนั้นฟายูฮาบุรอจุลุนชายคนนั้นก็กลัวเห็นบันทึกของตัวเองอันมากมายมหาศาลก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหวาดกลัวเป็นอย่างไรครับหลังจากนั้นความรู้สึกของเขาเนี่ยนะครับก็คือพังแล้วคงไม่ได้สวรรค์แล้ว99บันทึกแผ่นดินอะไรทั้งยาวสุดลูกหูลูกตาขนาดนี้เขาจะไปสวรรค์ยังไงครับพี่น้องบาปอันมากมายแบบนี้และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้นำมาบัตรใบเดียวครับพี่น้องเล็กๆจะใหญ่ก็แล้วแต่เขียนว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวใจเขาพี่น้องแม้ว่าบาปเขาจะมากมายมหาศาลนะแต่มีบัตรเพียงใบเดียวพี่น้องหลังจากนั้นครับเป็นอย่างไรครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำ99เล่มนี่นะครับที่ยาวสุดลูกหูลูกตานี่นะครับขึ้นบนตาช่างแห่งความชั่วและเอาคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮที่เป็นบัตรเพียงใบเดียวบางๆเล็กๆกล่าวง่ายเหลือเกินกับลิ้นของเราเนี่ยวางบนตาช่างอีกด้านหนึ่งขณะที่กำลังจะวางเนี่ยนะครับไอ้99เล่มนี่นะครับมันปลิวเหมือนกับปุยนุ่นเลยปลิวเหมือนกับปุยนุ่นเลยเรียกว่าไม่มีน้ำหนักนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยให้เพราะคำนี้คำเดียวจนกระทั่งชายคนนั้นได้รับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับพี่น้องนี่คุณค่าของคำนี้และคำนี้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้จะเป็นทางรอดของเราทางเดียวในสวนในวันที่เราจะถูกสอบสวนนะครับในวันที่ความผิดบาปของเรามากมายเหลือเกินแต่คำนี้จะทำให้บาปของเรานั้นปิวเป็นปุยนุ่นด้วยกับการกล่าวของเราในดุนยานี้และปฏิบัติของเราในดุนยานี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากให้กับพี่น้องได้พิเคราะห์พิจารณานั่นคือคำนี้แม้จะเป็นคำที่สั้นง่ายดายเบากลิ้นแต่ไม่ธรรมดาพี่น้องเป็นทุกอย่างของเราในวันอาคิเราะห์เป็นทุกอย่างของเราในดุนยานี้และเป็นทุกอย่างของเราในอาคิเราะห์ด้วยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พี่น้องทุกท่านได้มีบัตรใบนี้เสียบติดไปด้วยเนี่ยเหมือนบัตรประชาชนผมเนี่ยเสียบติดไปด้วยพี่น้องเอาข้างหลังอ่ะนะเพราะข้างหน้าเดี๋ยวดูอายุฮะติดไปด้วยพี่น้องหลังจากชื่อยะฟัดให้ติดไปด้วยละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่พี่น้องไม่ต้องเขียนติดแนบให้กับคนที่เป็นมายัดไปแล้วนะมีเหมือนกันกลุ่มนี้เพราะอ่านหะดีษบทนี้นี่บางคนเข้าใจว่าอ๋อเดี๋ยวตายเสียบบัตรไปด้วยไม่ใช่ครับพี่น้องเป็นบัตรเสียบที่เราใช้ชีวิตในดุนยา
นะฝากกับฟ้าสามไรกุมครับฮัลโหลบิสมิลลาห์ยะซักัลลอฮุคอยรอนนะครับท่านอาจารย์ยาฟัตนะครับในช่วงแรกพี่น้องครับในที่อาจารย์ยาฟัตได้นำเสนอมาครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นเนียมัดความโปรดปรานความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงพี่น้องครับไม่มีอะไรหนักไปกว่าคำคำนี้อีกแล้วคำที่เรากล่าวในชะฮาดะของเราพี่น้องครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจากหะดีษที่ท่านอาจารย์ยาฟัตได้นำเสนอมาพี่น้องครับไม่มีอะไรที่เรียกได้ว่าจะยิ่งใหญ่ไปกว่าสิ่งนี้แล้วพี่น้องเหมือนที่อาจารย์ยาฟัตได้เกิดมาตั้งแต่ช่วงต้นพี่น้องครับเราอยู่ในอย่างสังคมปัจจุบันเราเห็นเทศกาลต่างๆของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมของประชาชาติอื่นเราที่เป็นมุสลิมหลายต่อหลายคนพี่น้องครับนะเอาไปเรียนแบบเอาไปยึดมั่นเอาไปทําเป็นแบบอย่างจนบางทีบางครั้งเราสูญเสียอะไรพี่น้องครับสูญเสียความเป็นอิสลามในตัวของเราไปแล้วอย่างนี้พี่น้องครับในวันที่เรายืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่อาจารย์ยาฟัตบอกเรามีบาปมากมายเรามีเขาเรียกว่าบาปยาวเป็นหางว่าวเลยแล้วสิ่งใดสิ่งอะไรที่มันจะทำให้เรารอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าขาดคำนี้ไปพี่น้องครับอันนี้คือคุณค่าคือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆพี่น้องที่วันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราเกิดมาให้พวกเรามีชีวิตมีลมหายใจแล้วมีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอันนี้คือช่วงแรกที่ท่านอาจารย์ยาฟัตได้นำเสนอกับพี่น้องครับเดี๋ยวช่วงต่อมานะครับเดี๋ยวมอบให้กับท่านอาจารย์อับดุลฮากิมนะครับได้นำเสนอในส่วนของหัวข้อของเราในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นนะครับชูกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์นั้นทรงกำหนดให้พวกเราได้มีบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเราได้หยุดทำการสอนทำการบรรยายไม่ใช่ที่มูลนิธิรอฟฮานอย่างเดียวนะครับสถานที่อื่นๆก็ปิดกันทั้งหมดจะมีการสอนกันก็คือทาง Facebook Live นะครับนั่นเองวันนี้เราได้เรียนรู้ได้ฟังในสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ในสิ่งที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องภูมิใจนะครับพี่น้องเราต้องภูมิใจในการได้ฟังอัลกุรอานได้ฟังดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฟังหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษที่อาจารย์ยะฟัตได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นหะดีษบะตอกะคนที่มีคำกล่าวที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮและคำกล่าวคำนี้จะไปยืนยันกับเขาในวันกิยามะห์พี่น้องลองคิดดูแล้วกันนะตราชั่งเนี่ยพี่น้องอัลวาซนุนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่บอกว่าตราชั่งน่ะมันคือความจริงมีซานตราชั่งมันคือความจริงและตราชั่งเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ามันก็เสมือนจานโตๆ2ใบข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายนี่เราต้องเชื่อนะครับว่าตราชั่งมีจริงและในวันกิยามะห์การงานของพวกเราก็จำเป็นที่จะต้องถูกชั่งตวงยกเว้น 70,000 คนที่จะไม่ต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ก็คือได้ไปสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยลาฮิซาบุอะลัยฮิมวะลาอะซาบไม่มีการสอบสวนไม่มีการลงโทษไปสวรรค์เลยประพรดีไหมดี
แต่ก็ไม่ใช่70,000คนอย่างเดียวนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในคนที่1ถึงคนที่70,000น่ะคนที่1คนที่2 3 4น่ะนะจะมีตามไปเนี่ยอีก70,000คนก็อัลลอฮุอะลัมครับพี่น้องว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่หะดีษบทนี้เป็นการยืนยันว่าคนที่เขายังมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนที่เขายืนยันในการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปในวันกิยามะห์ถ้าเขามีคำนี้จนกระทั่งว่าถูกเอามาชั่งตวงนี่พี่น้องความชั่วในตราชั่งข้างซ้ายมันจะหนักแค่ไหนก็แล้วแต่มันสู้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้การงานน่ะผิดเยอะแยะเต็มไปหมดพี่น้องในตราชั่งข้างซ้ายแต่พอเอาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอเปิดบันทึกบ่าวผู้นี้มีกะลิมะตุตเตาฮีดที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เอามาชั่งในตราชั่งข้างขวาตราชั่งหนักขึ้นทันทีประพรการงานทั้งหมดอัลลอฮ์ไม่นับแล้วอัลลอฮ์จะให้บ่าวคนนี้เข้าสวรรค์ด้วยกับความเมตตาของพระองค์เหมือนกันพี่น้องครับหะดีษบทนึงที่ยืนยันถึงความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่าวคนนี้ใช้ชีวิตอย่างเละเทะบ่าวคนนี้ใช้ชีวิตอย่างไม่รู้จักอัลลอฮ์บ่าวคนนี้ใช้ชีวิตอย่างไม่รู้จักนบีมุฮัมมัดไม่รู้จักกฎเกณฑ์ของศาสนาอิสลามแต่พอเวลาเขาจะตายเนี่ยพี่น้องเขาสั่งเสียกับลูกๆสั่งเสียกับคณะญาติเขาว่าถ้าพ่อตายเมื่อไหร่นะพวกเจ้าทั้งหลายบี้กระดูกของพ่อให้ปนให้ละเอียดเลยให้มันเป็นผงแล้วไปนะนั่งเรือไปกลางทะเลแล้วเอากระดูกต่างๆเหล่านี้ไปโยนทิ้งในทะเลถามว่าทำไมอ่ะก็อันเนื่องมาจากพ่อกลัวอัลลอฮ์กลัวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องถูกสอบสวนกลัวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถูกลงโทษกลัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกคนแบบนี้ได้สวรรค์อันเนื่องมาจากเขากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราอย่าให้คำพูดที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันเป็นเพียงแค่รูปธรรมพี่น้องเรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บางคนกล่าวเดือนหนึ่งปีหนึ่งวันหนึ่งพี่น้องเกินครับพี่น้อง365วันนะปีหนึ่งเกินวันหนึ่งห้าหกรอบเจ็ดแปดรอบร้อยกว่ารอบบางคนบางกลุ่มมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ความสำคัญกันเยอะแต่มันเป็นเพียงแค่รูปธรรมเท่านั้นพี่น้องเราทำสิครับให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมามันเป็นเพียงแค่นามธรรมเท่านั้นที่เขาพูดนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พูดเยอะพี่น้องเบาลิ้นแต่มันหนักที่ตาชั่งแต่วันนี้เราทำให้มันเป็นรูปธรรมไม่ได้ทำไมอ่ะก็คนยังทำชิริกทำไมอ่ะก็คนยังเข้ากูโบทำไมอ่ะก็คนยังขอกับคนตายนี่มันเป็นเพียงแค่นามธรรมเท่านั้นถ้าเรากล่าวเพียงแค่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่เราไม่ประพฤติเราไม่ปฏิบัติเวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งบรรดารอซูลคนก่อนๆสิ่งแรกพี่น้องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บรรดารอซูลมาบอกมากล่าวเนี่ยนะนั่นคือเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะละกอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะติรอซูลาในบรรดาทุกๆอุมมะห์เนี่ยพี่น้องรอซูลนบีนูห์นบีอิบรอฮีมนบีลูตนบีฮูดนบีซอและนบีอัยยุบทุกๆนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งบรรดารอซูลมาแต่ละกลุ่มมีรอซูลพอไปในวันกิยามะห์อย่ามาพูดนะพี่น้องว่าเราไม่เจอรอซูลไม่ได้ครับเราจะไปบอกว่าฉันไม่รู้จักรอซูลไม่มีใครมาเตือนฉันที่ฉันทำผิดเพราะไม่มีใครมาเตือนเราไปยืนยันกับอัลลอฮ์ตะอาลาแบบนี้ไม่ได้อัลลอฮ์ยืนยันว่าทุกๆอุมมะห์มีรอซูลมาแล้วสิ่งแรกที่บรรดารอซูลกล่าวตักเตือนอันนี้อับดุลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะวัจตานิบุตตอกูตและออกห่างจากพวกตอกูตทั้งหลายออกห่างเลยพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวเรื่องแรกที่อิสลามให้ความสำคัญนี่คือเรื่องราวเรื่องแรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บรรดารอซูลมาบอกกับอุมมะห์ของอัลอิสลามไม่ว่าจะเป็นรอซูลท่านใดก็แล้วแต่
รอซูลท่านใดก็แล้วแต่นั่นคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันดับแรกซอฮาบะห์ที่เขาเปลี่ยนนะพี่น้องเขาเปลี่ยนเพราะอะไรอ่ะก็เพราะเขาเปลี่ยนเพราะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เปลี่ยนเพื่อมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องถูกส่งมายังกลุ่มที่ต่ำที่สุดครับนี่คือเรื่องจริงแต่นบีเปลี่ยนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้จากความต่ำที่สุดของพวกเขาไปสู่สูงที่สุดกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริจัตลินนาสอัลลอฮ์ตะอาลาบอกซอฮาบะห์นะนะพวกท่านทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีเลิศอุคริจัตลินนาสที่ถูกอุบัติขึ้นมาให้ประชาชาติอื่นๆได้แลเห็นตะมูรูนบิลมารูฟพวกท่านทั้งหลายสั่งใช้กันในเรื่องของความดีว่าท่านเฮานะอานิลมุงกัดและยับยั้งห้ามปามกันในเรื่องของความชั่วนี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้เพราะอัลลอฮ์ตะอาลายกถ้าเราอยากจะสูงที่สุดพี่น้องให้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พวกเราในวันนี้ให้มันเป็นรูปธรรมให้ได้อย่าเป็นเพียงแค่นามธรรมพูดเท่านั้นไม่ได้พี่น้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราต้องทำให้มันเป็นรูปธรรมอย่าให้มันเป็นเพียงแค่นามธรรมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวะมาคอลักตุลจินนวัลอินซ์อิลลาลิยะบุดุนอัลลอฮ์ตะอาลาส่งรอซูลมาเนี่ยนะสร้างบรรดามนุษย์สร้างบรรดาจินมาเนี่ยวะมาคอลักตุลจินนวัลอินซ์ไม่ได้สร้างมาเพื่อสิ่งอื่นใดอิลลาลิยะบุดุนยกเว้นว่าสร้างมาเพื่อการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นในตัฟซีรบอกว่าไอยูวะฮิดุนเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์นั่นคือการให้ความเป็นหนึ่งต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์เขาให้ความเป็นหนึ่งต่ออัลลอฮ์ในสงครามบาดัรในสงครามอูฮุดในสงครามต่างๆพี่น้องเขาให้ความเป็นหนึ่งต่ออัลลอฮ์เขาขอต่ออัลลอฮ์แล้วเราอะพี่น้องครับในสงครามบาดัรกุบรอนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำทัพไปอะนะพี่น้องไพ่พลเหล่าทหารที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นมีเพียงแค่300เท่านั้นพี่น้องนบีกังวลครับนบีกลัวว่าจะเพียงพำเพราะศัตรูนี่พี่น้อง900กว่าทั้งอูฐทั้งม้าทั้งอัศวินทั้งอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยนบีกลัวเช้าวันศุกร์พี่น้องสงครามนี้เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนในเช้าวันศุกร์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดเสร็จสรรพเรียบร้อยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะกลัวเกรงว่าจะเพี้ยงพำนบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วมั่นใจว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องครับบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีครับกะฟากะพอเถอะครับนบีความที่เห็นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอต่ออัลลอฮ์ตะอาลามากมายเหลือเกินพี่น้องแต่ซอฮาบะห์บอกว่ากะฟากะพอเถอะครับอัลลอฮ์ช่วยแล้วอัลลอฮ์ช่วยแล้วไม่ได้เป็นการสั่งนบีว่าให้หยุดนะไม่ใช่แต่เป็นการจะบอกว่าอัลลอฮ์ช่วยแล้วครับท่านนบีพอสงครามเริ่มขึ้นดูความเชื่อมั่นในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของซอฮาบะห์ของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมพี่น้องครับนบีนำทัพไปเนี่ยนะก็ไม่รู้ครับวันนั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรซอฮาบะห์บอกกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์ไปเถอะครับไปเถอะแม้ว่าท่านจะนำพวกเราลงทะเลและเรารู้ว่าจะไม่มีชีวิตกลับมาเราก็จะไปเพราะเราเชื่อในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราเชื่อในมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ไปเถอะครับรอซูลไปเถอะครับมุฮัมมัดไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์อีกกลุ่มนึงบอกว่าแม้ว่าวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกันแล้วแต่เรามาที่นี่เรามาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาเพื่อมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เรามาเพื่อเตาฮีดเรามาเพื่อลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปเถอะครับนบีเราจะไม่พูดเหมือนกับกลุ่มชนบะนีอิสรออีลเราจะไม่พูดทำไมอ่ะบานีอิสราเอลนี่พี่น้องครับปล่อยให้นบีมูซาอะลัยฮิสสลามไปรบกับอัลลอฮ์ตะอาลาองเดียวอ่ะไปเถอะมูซาไปกับพระเจ้าของเจ้าไปเถอะเดี๋ยวพวกเรารออยู่ตรงนี้
ซอฮาบะบอกเราจะไม่พูดเหมือนกับที่บะนีอิสรออีลพูดกับนบีมูซาแต่เราจะอยู่กับท่านมุฮัมมัดท่านไปไหนเราไปนั่นท่านจะลงทะเลท่านจะไปเหนือท่านจะไปใต้แม้รู้ว่าจะไม่มีชีวิตรอดแต่เราจะไปกับท่านมุฮัมมัดเพราะฉะนั้นไปเถอะครับนี่คือความเชื่อมั่นของเราบรรดาซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเขาเชื่อในอัลลอฮ์เขาเชื่อในมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสงครามเริ่มขึ้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนบีขอแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาส่งมาลาอิกะห์มาช่วยใครจะคิดล่ะครับพี่น้องว่าสงครามน่ะมุสลิมมีเพียงแค่300นิดๆนะพี่น้องย่อนๆแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มุสลิมชนะในสงครามนี้อันเนื่องมาจากอะไรก็อันเนื่องมาจากเขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และเขาเชื่อมั่นในเรื่องของเตาฮีดถ้าเขาให้ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้พวกเขาแล้วอัลลอฮ์ให้พวกเขาไปแล้วอัลลอฮ์ตะอาลานี่พี่น้องรู้ว่าอาหรับต่ำสุดในยุคนั้นจึงส่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาฉุดพวกเขาให้ขึ้นไปสูงที่สุดนี่คือมุฮัมมัดนี่คือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมมุสอับบินอุมัยพี่น้องรู้จักไหมครับมุสอับบินอุมัยหล่อที่สุดคือเรื่องรอซูลเรื่องนบีเราไม่เถียงนะนบียูซุฟหล่อที่สุดหล่อขนาดไหนอ่ะถ้าเดินเข้ามาในเนี่ยนะประพรหันหัวหอมอยู่อาจจะเอามือตัวเองน่ะฟันนิ้วตัวเองก็ได้เพราะตกใจในความหล่อของนบียูซุฟหรือมีดกรีดไปที่เนื้อที่แขนแต่ไม่รู้ตัวอันเนื่องมาจากความหล่อของนบียูซุฟนี่คือเรื่องจริงจนกระทั่งว่าหญิงมาปั้มนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามลองคิดดูแล้วกันมุสอับบินอุเมดเป็นคนที่เนื้อตัวหอมเนื้อตัวสะอาดแม่ของมุสอับบินอุเมดนี่พี่น้องหวีผมให้มุสอับบินอุเมดแต่งตัวดีๆให้มุสอับบินอุเมดทุกวันผ้านิ่มๆผ้าดีๆผ้าสวยๆแม่ของมุสอับบินอุเมดนั้นทำไมอ่ะสั่งให้แต่งให้ทุกอย่างพี่น้องครับแต่วันหนึ่งมุสอับบินอุเมดนี่พี่น้องนบีเชิญเขาเรียกว่าชวนให้เขารับอิสลามโดยในยุคนั้นนะพี่น้องมีบ้านหลังหนึ่งคือบ้านของอัลอารกอมบินอัลอารกอมบ้านหลังนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้บ้านหลังนี้เป็นการเรียนเป็นการสอนอัลกุรอานมุสอับบินอุเมดพี่น้องครับเรียนศึกษาหะดีษศึกษาอัลกุรอานจนกระทั่งว่าเขารับอิสลามเขาเข้ารับอิสลามพี่น้องแต่การเข้ารับอิสลามของมุสอับบินอุเมดถูกทดสอบและการทดสอบของมุสอับบินอุเมดไม่ใช่ว่าการเป็นการทดสอบแบบมีคนมาแกล้งมีคนมาแย่มีคนมาดูถูกไม่ใช่แต่มุสอับบินอุเมดถูกทดสอบอันเนื่องมาจากว่าดวงใจของเขาพูดกับเขาว่ามุสอับบินอุเมดอย่าไปยุ่งกับมุฮัมมัดมุสอับบินอุเมดกลับมาจากการเผยแผ่ที่นบีส่งไปที่เมืองมะดีนะห์มุสอับบินอุเมดกลับมาหานบีก่อนพี่น้องเชื่อไหมครับความที่มุสอับบินอุเมดรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม่ของมุสอับบินอุเมดบอกว่าในขณะที่มุสอับบินอุเมดพอไปหานบีแล้วก็ไปหาแม่ของท่านความเป็นแม่ตัดไม่ขาดแม่ถามมุสอับบินอุเมดมุสอับทำไมไม่มาหาแม่ก่อนทำไมจึงไปหามุฮัมมัดก่อนเพราะอะไรมุสอับบินอุเมดตอบอย่างไม่ต้องสงสัยพี่น้องไม่ได้ฉันต้องกลับมาหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนเพราะมันเป็นสิทธิของฉันมันเป็นสิทธิของฉันแม่บอกมุสอับบินอุเมดพอเถอะอย่าไปยุ่งกับมุฮัมมัดเลยมุสอับบินอุเมดบอกว่าไม่ได้หรอกแม่ไม่ได้หรอกแม่จะมาสั่งให้ฉันหยุดมาสั่งให้ฉันไม่เชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้จนกระทั่งว่าแม่บอกว่ามุสอับถ้าเป็นแบบนี้วันนี้ฉันจะให้พวกคนใช้สมุนของฉันเนี่ยจับเจ้านะพรรคพวกของฉันจับเจ้าแล้วขังไว้
มุสอับบินอุเมดพูดออกมาจากหัวใจพี่น้องแม่ถ้าวันนี้แม่จะให้คนมาจับฉันมาขังฉันฉันจะสู้จนกว่าฉันจะได้กลับไปหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับแม่ของมุสอับบินอุเมดรู้แล้วว่าจะพูดอย่างไรจะห้ามอย่างไรมุสอับบินอุเมดก็ไม่เชื่อแม่ก็บอกว่ามุสอับถ้าเป็นแบบนี้แล้วล่ะก็เจ้าไปเถอะเจ้าไปเถอะทรัพย์สินของฉันเจ้าไม่มีสิทธิ์เสื้อผ้าของฉันเจ้าไม่มีสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นของของฉันเจ้าไม่มีสิทธิ์มุสอับไปเถอะก่อนที่มุสอับจะไปพี่น้องครับไอ้ความรู้สึกแบบนี้เราไม่รู้จักหรอกน้ำหน้าอย่างผมน้ำหน้าอย่างอาจารย์ยะฟัดไม่รู้จักหรอกครับทำไมอ่ะเพราะนี่คือความรู้สึกของซอฮาบะเป็นความรู้สึกของอดีตของคนที่ต่ำที่สุดแต่วันนี้เขาสูงที่สุดแล้วเราไม่รู้จักหรอกครับพี่น้องนอกจากคนที่เป็นมุอัลลัฟถูกไม่ถูกพ่อซอฮาบะก่อนหน้านี้เขาไม่เชื่อในอัลลอฮ์เขาไม่เชื่อในรอซูลแต่เขาเปลี่ยนอันเนื่องมาจากลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนที่มุสอับจะเดินออกจากบ้านมุสอับบินอุเมดพูดกับผู้ซึ่งเป็นแม่ว่าอย่าอุ้มมิแม่แม่พูดเถอะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พูดเถอะครับพูดสิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แม่จะได้อยู่ในสวนสวรรค์และจะได้เป็นบ่าวที่ดีที่สุดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม่พูดไหมแม่ไม่พูดแม่ไม่พูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอหลังจากนั้นพี่น้องมุสอับเดินไปครับหันหลังให้ผู้ซึ่งเป็นแม่คำถามถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราพี่น้องครับเราจะทำยังไงคนที่รักเรามากที่สุดเรานอนหนุนตักเขาเขาหวีผมให้เราอาบน้ำทาแป้งให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราพี่น้องทรัพย์สินเงินทองเดินไปไหนมาไหนนะพี่น้องถ้าได้กินน่ะรู้และมุสอับมาแสดงถึงความหอมถ้าได้กินหอมๆเนี่ยนะรู้แล้วว่ามุสอับมาเพราะฉะนั้นพี่น้องมุสอับถูกทดสอบในเรื่องของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในเรื่องของการยืนหยัดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พี่น้องซอฮาบะท่านหนึ่งท่านคอบบับรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านคอบบับรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่พี่น้องมาหามาร้องทุกข์กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมอ่ะนบีครับพวกเราถูกแกล้งพวกเราถูกทดสอบนบีจะไม่ช่วยพวกเราสักนิดนึงนะครับนบีท่านคอบบับบอกพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินท่านคอบบับมาร้องทุกข์กับท่านแบบนี้นบีพูดนบีเล่าถึงกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งในยุคสมัยก่อนนบีบอกว่ากานรอจูลูฟีมันกับละกุมมีชายมีอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มชนก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายยุฟารุละฮูฟิลอาร์ดิพวกเขาถูกฝังอยู่ในหลุมการฝังในนี้เนี่ยพี่น้องฝังในฮะดีษเนี่ยฝังแบบเหลือแต่หัวฝังแค่นี้ฝังลงไปที่ดินแล้วเหลือแต่หัวฟายุจาลูฟีฮิฟายุจาอุบิลมินชาริฟายุดออุอัลารอซีฮินบีบอกว่าพอหลังจากนั้นเลื่อยพี่น้องเลื่อยถูกนำมาเลื่อยถูกนำมาแล้วเป็นยังไงต่อฟายุดออุอัลารอซีฮิฟายุชุกกูฟายุชักกูบิสนาไตนีแล้วเลื่อยถูกนำมาผ่าหัวเขาทั้งสองซีกขวาแบะออกซีกซ้ายแบะออกว่ามายาสุดดูฮุซาลิกันดีนี่หิแต่การกระทำแบบนี้ทำให้เขาหันเหออกจากศาสนาของเขาไม่ได้เลื่อยถูกนำมาผ่าหัวนะพี่น้องผ่าศีรษะทั้งสองซีกกับพี่น้องแยกออกจากการขวาซ้ายแต่การกระทำแบบนี้นบีบอกว่าเอาเขาออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ได้เขายังอยู่กับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยังเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
วะยุมชะตุบิอัมชาติลหะดีดมาอีกแล้วพี่น้องหวีที่มันเป็นเหล็กอ่ะหวีที่มันเป็นเหล็กยาวๆเป็นเหล็กแหลมๆมาดูนะละห์มิฮิมินอัซมินเอาอัศบินกลุ่มหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ถูกฝังไปแล้วแล้วเหลือแต่หัวก็ถูกหวีอันเนี้ยหวีที่ผมจนกระทั่งว่ามาดูนะละห์มิฮิเนื้อที่กะโหลกไม่เหลือครับถูกหวีผมแบบเนี้ยหวีที่มันเป็นเหล็กเป็นมีดกรีดที่หัวกรีดที่ศีรษะจนกระทั่งว่าเลือดออกจนกระทั่งว่าเหลือแต่กะโหลกวะมายะซุดดูฮูซาลิกะอันดีนิฮินบีบอกว่าแต่การกระทำแบบนี้ทำให้เขาหันเหออกจากศาสนาไม่ได้เขาจะเจอบททดสอบแบบไหนอย่างไรหนักหน่วงแค่ไหนไอการกระทำแบบเนี้ยเอาเขาออกจากลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้แต่พวกเราอะพอวันวาเลนไทน์มาถึงพี่น้องไปแล้วครับตกมุรตัดกันไปแล้วพอวันวาเลนไทน์มาถึงพี่น้องตกมุรตัดครับพี่น้องถามว่าทำไมอ่ะก็ไปบูชาในเรื่องของวาเลนไทน์ต้องมีกุหลาบต้องมีเรื่องนั้นต้องมีเรื่องนี้พี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันกำลังจะบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมกำลังจะหันเหออกจากลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือมีเพียงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่มันเป็นเพียงแค่นามธรรมเท่านั้นนะพี่น้องทำไมวันนี้เราไม่ทำให้เป็นรูปธรรมเหมือนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมทำไมครับคนยุคก่อนสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับรู้จักอะห์ลุลกะฟีมั้ยครับบางรู้จักมั้ยครับอะห์ลุลกะฟีรู้จักมั้ยครับบางบอกไม่รู้จักประพรรู้จักอาลุนกาฟีไหมครับไม่รู้จักจ๋าชาวถ้ำถูกต้องครับอาลุนกาฟีเป็นคนหนุ่มอินนะฮุมฟิตยะตุนอินนะฮุมฟิตยะตุนพวกเขาเป็นคนหนุ่มแต่เป็นคนหนุ่มที่อามานูเป็นคนหนุ่มที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วการศรัทธาของอาลุนกาฟีไม่ได้ศรัทธาต่อผู้อื่นผู้ใดนะไม่ใช่แต่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิร็อบบิฮิมศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกเขาวะซิดนาฮุมฮุดาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอันเนื่องมาจากการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ของพวกเขาเนี่ยนะอัลลอฮ์ตะอาลาซิดนาฮุมฮุดาเพิ่มพูนฮุดาให้กับพวกเขาพี่น้องครับเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาศรัทธาต่อลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยที่พวกเขานั้นไม่หันเหออกจากการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับอาลุนกาฟีถูกทดสอบกษัตริย์ในยุคนั้นทราบข่าวว่าอาลุนกาฟีนั้นไม่เชื่อว่ากษัตริย์เป็นพระเจ้าเพราะกษัตริย์นี่บอกไพ่พลทหารเฮ้ยพวกท่านทั้งหลายต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นพระเจ้านะแต่ฟิตยาตุนคนหนุ่มต่างๆเหล่านี้ไม่เชื่อสั่งทหารไล่ตามครับพี่น้องกษัตริย์บอกไปจับมาคนต่างๆเหล่านี้ไม่เชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเจ้าทั้งหลายไปจับมาพอไปจับนี่พี่น้องไล่ไม่ได้คนหนุ่มต่างๆเหล่านี้พอไปจนกระทั่งว่ามันสุดทางแล้วพวกเราเข้าไปในถ้ำนี้ดีกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้พวกเขาหลับไปในถ้ำนะพี่น้อง309ปีโดยไพ่พลทหารของกษัตริย์หาไม่เจอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็ลองคิดดูสิครับพี่น้องพอตื่นมาอีกครั้งนึงเนี่ยเงินที่มันอยู่ในกระเป๋าเนี่ยนะเอาไปซื้อของในตลาดใช้ไม่ได้แล้วครับแม่ค้าบอกเฮ้ยไอ้หนุ่มเอาเงินสมัยไหนเนี่ยเอาเงินสมัยไหนมาซื้อของใช้ไม่ได้ต่างๆเหล่านี้มันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่พี่น้อง2เรื่องด้วยกัน1เรื่องของมุสอับบินอุเมดที่ยืนยันในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและ2อะห์ลุลกาฟีที่เขาเชื่อในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เชื่อในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าการที่มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าเขาจะอยู่อย่างสบายเขาจะอยู่อย่างไม่มีความระทมทุกข์ใดๆทั้งสิ้นแล้วเวลาที่อะห์ลุลกาฟีขอเขาขอต่ออัลลอฮ์ขอต่อพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดิน
แล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้กับเขานี่คือ2เรื่องด้วยกันช่วงที่2นี่พี่น้องมุสอับบินอุเมดยังไม่จบจุดจบของมุสอับบินอุเมดพี่น้องจะเป็นแบบไหนอย่างไรยืนยันนะครับพี่น้องว่าถ้าเราอยากสูงแบบซอฮาบะห์ดูสิซอฮาบะห์เขาเป็นอย่างไรถ้าเราอยากจะให้สูงเหมือนกับซอฮาบะห์ดูสิครับว่าซอฮาบะห์เขาทำให้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของพวกเขานั้นเป็นรูปธรรมอย่างไรเดี๋ยวช่วง2เรามาดูในเรื่องราวของมุสอับบินอุเมดต่อครับบิสมิลลาห์ยะซักัลลอฮุคอรอนนะครับท่านอาจารย์อับดุลฮะกีมนะครับในช่วงแรกของท่านนะครับที่ได้เน้นย้ำในการที่เราจะทำคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ของในตัวของเราในหัวใจของเราให้เป็นรูปธรรมให้ได้พี่น้องครับเหมือนที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ทำให้เป็นรูปธรรมเหมือนที่อาจารย์อับดุลฮะกีมได้นำเสนอไปครับซอฮาบะห์จากคนที่เขาอยู่จุดที่ต่ำที่สุดพี่น้องครับด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำพูดที่หนักตราชั่งอย่างนี้ได้ฉุดรั้งฉุดดึงคนเหล่านี้ให้ขึ้นมาเป็นผู้ที่สูงที่สุดในบรรดามนุษยชาติพี่น้องครับซอฮาบะห์เชื่อมั่นในรอซูลเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องครับเราเรียกว่าลองสำรวจตัวเองลองทดลองใจตัวเองว่าเอ้ยในหัวใจของเราเขาว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมันมีอย่างแท้จริงหรือยังพี่น้องครับอย่าไปในวันกิยามะห์ไปในวันอาคิเราะห์ยืนต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วบอกว่าเรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีเสียงตะโกนบอกว่าเราโกหกพี่น้องครับขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์นะอย่าให้เราเป็นอย่างนั้นเลยจากที่อาจารย์อับดุลฮะกีมเล่าเราเลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบรรดาซอฮาบะห์เวลาเขายืนอยู่ต่อหน้ากิสรอจักรพรรดิแห่งเปอร์เซียยืนต่อหน้ามูเกลกิสแห่งอเล็กซานเดรียยืนต่อหน้าฮิลาเคอุสแห่งโรมันไบเซนทินเขายืนอย่างองอาจเพราะเขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องอันนี้คือช่วงแรกที่อาจารย์อับดุลฮะกีมได้นำเสนอครับเดี๋ยวช่วงต่อมามอบให้กับท่านอาจารย์ยาฟัตอีกครั้งหนึ่งได้นำเสนอในช่วงของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กับพี่น้องครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا الحمد لله สิ่งที่ผมได้นำเสนอสิ่งที่อาจารย์อับดุลฮากิมได้นำเสนอถือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับอาจจะดูฟังแล้วเหมือนกับหนักแน่นหรือว่าฟังดูแล้วจะพี่น้องจะต้องรวมสมาธิตั้งอกตั้งใจในการที่จะรับฟังในสิ่งที่เพื่อให้เราได้รับข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็รับข้อมูลไปปฏิบัติกำกับใช้ได้ถูกต้องนะครับนี่คือสิ่งที่เราทุกคนปรารถนาพี่น้องผู้มีอีหม่านครับมีหะดีษบทหนึ่งอยากจะนำเสนอกับพี่น้องแล้วก็เป็นหัวใจของสิ่งที่เราได้คุยมาทั้งหมดในวันนี้ว่าคำนี้จะไม่ยังประโยชน์กับเราใดๆทั้งสิ้นถ้าเราพูดเพียงแค่ลมปากของเราโดยที่เรานั้นไม่มีความเข้าใจใดๆเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่กล่าวโดยเพียงแค่ลมปากเขาจะไม่ได้รับผลตอบแทนนะครับเขาก็ได้รับผลตอบแทนแต่ว่าการได้รับตอบแทนของเขาก็จะเบาบางดังเช่นคำพูดของเขาแต่ถ้าคนกล่าวด้วยความหนักแน่นบนความจริงใจจากหัวใจของเขาแน่นอนเหลือเกินคำนี้นั้นเหมือนดังเช่นเราคุยมาทั้งหมดนะครับว่าหนักที่สุดในตาช่างแม้กระทั่งบาปของเราทั้งดุนยานี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นจะทรงตรัสบอกว่าลาอูบาลีฉันไม่แคร์ใดๆทั้งสิ้นไม่แคร์ว่าท่านบาปมาขนาดไหนท่านชั่วมาขนาดไหนท่านไม่ดีกับอัลลอฮ์ขนาดไหนขอคำเดียวว่าคำนี้ต้องสิงอยู่ในหัวใจของท่านนี่ยังเป็นประโยชน์กับคนที่ทำบาปทั้งชีวิตเลยสับอะไรที่มาชาอัลลอฮ์คนที่เราพยายามที่จะหมั่นเพียรปรับปรุงตัวเองในการทำอามันอิบาดะและปรับปรุงคำนี้ให้มันยังประโยชน์ที่สุดนะครับหะดีษบทหนึ่งจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้จะให้เราทุกคนได้ตระหนักกับคำนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษซอฮีฮะห์ได้พูดว่า
มิฟตาฮุนจันนะกาลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำเพียง5คำพี่น้องแต่บอกโจทย์ชีวิตของท่านทั้งหมดเลยว่าโจทย์ในชีวิตของท่านทั้งหลายเนี่ยที่ท่านพยายามหมั่นเพียรทั้งหลายที่พยายามจะให้เกิดขึ้นเนี่ยท่านนบีบอกว่ามิฟตาฮุนจันนะถ้าใครเรียนภาษาอาหรับคำว่ามิฟตาเนี่ยรู้นะมิฟตาแปลว่าอะไรครับกุญแจกุญแจพี่น้องเราทุกคนนอกจากจะมีบัตรพกติดตัวว่ามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรายังมีกุญแจอีกนะก็พกกันหลายอย่างเหลือเกินนะนบีบอกว่ามิฟตาฮุนจันนะกุญแจแห่งสวนสวรรค์สวรรค์นี่มี100ชั้นนะครับมีเป็น100ชั้นสูงที่สุดคือฟิดดาวส์จะเดินเข้าสวรรค์เนี่ยนะครับจะต้องผ่านประตูพี่น้องมิฟตาฮุนจันนะกุญแจที่ไขสวนสวรรค์คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษซอฮีฮ์เป็นการพูดให้กำลังใจกับเราว่ามาชาอัลลอฮ์เพียงแค่คำสั้นๆนี่นะเราจะเข้าสวรรค์กันแล้วหรออัลฮัมดุลิลละห์คำนี้แหละพี่น้องจะนำพาพวกเราสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ตาบีอินท่านหนึ่งเวลารายงานหะดีษบทนี้นี่ท่านมีความเข้าใจที่แบบว่าเรียกว่าขยายความอ่ะนะจากคำพูดของท่านนบีบอกว่าท่านเคยได้ยินไหมคำพูดที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่ามิฟตาฮุนจันนะกุญแจแห่งสวนสวรรค์คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาบอกฉันเคยได้ยินแต่ถ้าว่ามิฟตาเนี่ยกุญแจเนี่ยลาหูอัสนานุนอัสนานุนแปลว่าอะไรพี่น้องเดิมศัพท์แปลว่าฟันซินนุนแปลว่าหนึ่งฟันเรียกว่าอัสนานุนเป็นพหูพจน์หลายๆมีฟันหลายๆเขี้ยวแปลว่ากุญแจจะต้องมีเขี้ยวของมันไม่ใช่กุญแจทุกดอกสามารถเปิดประตูรอฟฮานได้นะครับพี่น้องเดินมาบอกผมเอากุญแจบ้านผมมาเปิดไขทุ่งไงไขไม่ได้ครับพี่น้องละหูอัสนานุนมีเขี้ยวของมันกุญแจแห่งสวนสวรรค์มีรอยหยักพี่น้องไม่ใช่กุญแจธรรมดาไม่ได้หมายความว่าพกกุญแจดอกของผมไปก็ได้นะนี่เอาของผมไปแล้วก็ไปเปิดประตูสวรรค์ไม่ใช่แต่ละท่านจะมีกุญแจของตัวเองที่มีเขี้ยวมีหยักของมันพี่น้องคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือกุญแจแห่งสวนสวรรค์ท่านตาบีนท่านนี้บอกว่าทุกกุญแจมีเขี้ยวของมันถ้าหากมาแต่กุญแจไม่มีเขี้ยวลัมยุฟตะเปิดไม่ได้พี่น้องไปสวรรค์ไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่ได้รออยู่อย่างนั้นแหละก็เราไม่ได้พกกุญแจที่ถูกมาพี่น้องเราไปพกกุญแจตัวไหนมาก็ไม่รู้มืดๆหยิบเอามารู้สึกว่าฉุกเฉินฉุกละหุกฉันไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้หยิบตัวไหนก็ได้เราไม่ใช่กุญแจเที่ยวสุดท้ายพี่น้องหรือไม่ใช่กระบวนรถเที่ยวสุดท้ายนี่ตอนนี้ยังลมหายใจอยู่นี่ศึกษาให้ดีคำนี้ไม่ใช่ทุกดอกจะเปิดประตูสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้ท่านต้องคว้ากุญแจให้ถูกด้วยทำไมวันนี้เราต้องยืนยันพูดให้ถูกพี่น้องเพราะอะไรพี่น้องเพราะถ้าผิดนะพี่น้องคว้ากุญแจดอกผิดไปเราก็พังพี่น้องก็พังตกลงไหนอาจารย์ยาฟัดแกบอกมาไหนบอกมีกุญแจแล้วกุญแจแกถูกไหมเนี่ยอ้าวเราเอาหน้าคุยกันยังไงครับพี่น้องต้องหันก้นคุยกันละมั้งเจอหน้ากันไม่ไหวครับพี่น้องแค่เราเนี่ยนะครับเจอหน้ากันเราบอกอย่างหนึ่งผิดบอกไปอีกทางแทบจะไม่อยากจะเจอหน้ากันเรารู้สึกอายและดุนยาดำรงชีวิตนี้นี่พูดมาทั้งชีวิตนี่เรื่องศาสนานี่ตกลงแกเอาอะไรมาบอกฉันเนี่ยเราจึงจำเป็นจะต้องพูดให้ถูกพูดให้จริงด้วยว่าท่านถือกุญแจไปดอกนี้นี่นะต้องรับประกันว่าท่านไขได้ไม่ใช่กุญแจฟรีนะพี่น้องไม่ใช่กุญแจผีนะกุญแจผีไขประตูนรกพี่น้องไม่ได้ไขประตูสวรรค์กุญแจดอกนี้สำคัญมากนะครับซึ่งมีเขียนอยู่ในกุญแจคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แสดงว่าคำนี้ไม่ธรรมดาซะแล้ว
ม่ได้หมายว่าคำนี้จะทำอย่างไรก็ได้พูดอย่างไรก็ได้เข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้นักวิชาการจึงวางเงื่อนไข7ประการถือกุญแจถือกันให้ดีนะไปขายสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่จับกุญแจให้มั่นนะแล้วสอบให้ดีว่าไหนๆจะดูแล้วตาแจ้งๆกันเนี่ยดุนยาเนี่ยดูกันให้ชัดว่ากุญแจที่อยู่ที่เราเนี่ยใช่หรือไม่คัดสรรคัดเลือกฟังผู้รู้นักวิชาการดูให้ชัดว่าใช่หรือไม่ใช่ดอกที่ฉันจะไปไขไหมเดี๋ยวแกอย่าเพิ่งคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องกุญแจกับฉันก่อนว่าไอ้กุญแจที่แกสอนฉันเนี่ยที่ฉันจะไปแกอย่าเพิ่งคุยเรื่องแบบยังผู้กรมยาอย่าเพิ่งคุยเรื่องยาฉันยังไม่ได้แต่งงานหรือแต่งอย่าเพิ่งยาฉันอยากจะอยู่กับภรรยาฉันนานๆคุยกับฉันก่อนว่ากุญแจที่แกสอนฉันเนี่ยใช่ไหมดอกเดียวกันไหมแกกับฉันเนี่ยดอกเดียวกันไหมไม่ใช่แกดอกฉันดอกนะไม่ได้นะพี่น้องนะต้องดอกเหมือนกันก๊อปปี้ไปเหมือนกันเพราะกุญแจตัวเดียวกันที่นบีสอนเรานี่แหละและนบีก็สอนซอฮาบะห์กับกุญแจดอกนี้แหละไม่มีดอกอื่นพี่น้องนักวิชาการจึงรวบรวมจากหะดีษของท่านนบีวางเงื่อนไขของฟันเฟืองของกุญแจที่เรียกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์7ประการประการที่1อัลอิลมูท่านต้องเข้าใจใครที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แบบไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยว่าคำนี้แปลว่าอะไรยังไม่แสดงว่าฟันของกุญแจดอกนี้ยังไม่ถูกไหนแปลให้ฟังหน่อยซิคนในดุนยานี้พี่น้องมีนะคนที่ไม่เข้าใจมีบางทีว่ามีไหมมีนะคนกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแบบไม่เข้าใจก็มีพี่น้องไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรมีครับพี่น้องคนในดุนยานี้คนในดุนยานี้เหนือคาดความคาดหมายกว่าที่เราคิดเยอะคนที่เขายังไม่เคยดูทีวีมุสลิมเลยยังดูทีวีบันเทิงอยู่เลยเนี่ยเขายังไม่รู้อะไรเลยก็เยอะมากคนที่เขาเสียเงินเสียทองไปในหนทางที่ไม่มีประโยชน์ก็มากมายมหาศาลคนที่เขาใช้ชีวิตของเขาหรือว่าใช้เวลาของเขาในหนทางที่ไม่ถูกต้องก็มากมายสักกี่คนครับพี่น้องที่อัลลอฮ์จะคัดเลือกให้มาเรียนศาสนาพี่น้องนี่เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์คัดเลือกแสดงว่าอัลลอฮ์ประสงค์ให้ท่านได้รับความดีท่านจึงนำพาตัวเองมาเรียนได้พี่น้องลองดูสิว่าเนี่ยอย่างมังยูเนี่ยมาจากไหนเนี่ยลาดพร้าวสักกี่คนที่ลาดพร้าวที่มานั่งเรียนที่นี่แต่อาจจะมีดูทีวีกันหลายคนหลายบ้านแต่ว่าสักกี่คนล่ะที่จะได้โอกาสอัลลอฮ์ยกให้มาเรียนเห็นไหมแทบจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านความหวังอันเดียวนะมังยูนะความหวังของหมู่บ้านเลยนะยิ่งกว่าลูกเสือสำรองอีกความหวังเลยนะครับสักกี่คนครับพี่น้องเป็นคนจำนวนน้อยนิดจริงๆที่อัลลอฮ์ได้ประสงค์ให้ท่านมาเรียนศาสนาเดี๋ยวผมพูดแบบนี้เนี่ยนะสัปดาห์หน้าน่าจะแน่นเลยนะหวังว่าปรารถนาอย่างนั้นนะให้ทะลักไปเลยพี่น้องตัวอี้อะไรจะอะไรเรามีเพียงพอนะครับเราสามารถทำได้นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องนะครับประการที่หนึ่งต้องมีความรู้ต้องเข้าใจคำนี้ว่าคำนี้เนี่ยบอกกล่าวอะไรกับเราไม่ใช่พูดแบบว่านกแก้วนกขุนทองประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองอัลยากีนูท่านต้องพูดแล้วมั่นใจไม่ใช่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โตตะเกียเอ้ยอ้าวทำไมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปหาโต๊ะตะเกียซะแล้วล่ะไม่ยังไม่ค่อยมั่นใจอัลลอฮ์เท่าไรของไม่ได้พี่น้องเมื่อมีอัลลอฮ์องค์เดียวผมพูดแล้วมีอัลลอฮ์ในหัวใจเพียงองค์เดียวท่านต้องไม่มีคนอื่นนะคนอื่นต้องออกไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นอันยากีนูท่านต้องมั่นใจภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าต้องยักเก่นนะพี่น้องต้องยักเก่นกับคำนี้ประการที่สามพี่น้องซึ่งไอ้คำว่ายาเกณฑ์มันก็ตรงข้ามกับสงสัยอะนะสงสัยทุกสงสัยในหัวใจอัลลอฮ์จะช่วยจริงหรอมีอัลลอฮ์องค์เดียวหรอแล้วพระเจ้าอะนะพระเจ้าแห่งความรักวันนี้วันแห่งความรักใช่ไหมแล้วพระเจ้าให้พระเจ้าแห่งความรักล่ะเขาจะไปอยู่ตรงไหนล่ะที่พระเจ้าแห่งขุนเขามีที่หนึ่งพี่น้องเคยขับผมขับรถไปใต้นะมีอยู่ที่หนึ่งเป็นทางโค้งธรรมดา
ไม่ใช่ทางโค้งทางตรงๆมีโค้งเล็กน้อยแต่ว่าเขาเขียนว่าอะไรนะร้อยศพกรุณาบีบแตรด้วยแปนๆมันจะบีบทำไมว่างผมก็ขับอยู่คันเดียวต้องบีบแตรด้วยไอ้ข้างหลังผมก็ขับร้อยกว่านะยังมาบกดดันผมอีกผมเป็นคนเครียดด้วยนะกดผมขับรถเร็วแล้วยังจะมากดดันผมอีกนะเป็นโค้งๆหนึ่งพี่น้องเขาบอกว่าถ้าไม่บีบแตรนะท่านจะพลิกคว่ำได้นั่นแสดงว่าเราไม่มั่นใจต่ออัลลอฮ์นะแล้วก็ที่จังหวัดดังกล่าวก็จังหวัดมุสลิมด้วยนะมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ยังมีแป้นๆนะอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นี่คือความมั่นใจพี่น้องว่าเราเดินออกจากบ้านเรามีอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวอัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้ตายอัลลอฮ์ให้เกิดอัลลอฮ์ให้คุณอัลลอฮ์ให้โทษอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ทุกอย่างไม่มีคนอื่นเลยพี่น้องนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี้ต้องมั่นใจปราศจากข้อสงสัยไร้รอยต่อใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่ที่นอนนะอัสมานบอกที่นอนประการที่3นั่นก็คืออัลกอบูลท่านต้องยอมรับยอมจำนนยอมรับด้วยอัลกอบูลยอมรับท่านต้องยอมรับกับคำนี้โดยสะดุดีปราศจากเงื่อนไขมีคนมาบอกเหมือนกับที่อาจารย์อับดุลฮากีมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยคนที่ถือลาอีลาฮะอิลลัลลอฮ์แม้ว่าจะถูกสังหารถูกพาเป็นสองซีกเขาก็มีลาอีลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นและทุกสถานการณ์ด้วยนี่ขอดุอานะพี่น้องให้เราหนักแน่นในศาสนายืนหยัดในหลักการอิสลามดังเช่นคนในอดีตประการที่3หรือประการที่4นะครับอัลอิมฟาสนี่มีลักษณะคล้ายกันก็คือยอมจำนนต่อคำนี้ซีโรราบกับคำนี้ประการที่5อัสซิดกุท่านต้องสัตย์จริงกับคำนี้พูดตรงกับหัวใจไม่ใช่หมายความว่าพูดอย่างใจคิดอีกอย่างพูดอย่างใจคิดอีกอย่างมาชาอัลลอฮ์พี่น้องหลายคนจดนะมาชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ตอบแทนให้ปากกาของอัลลอฮ์ได้บันทึกความดีของท่านด้วยในเมื่อท่านจดในดุนยานี้ขอให้อัลลอฮ์จดในอาคิเราะห์ด้วยนะครับพี่น้องที่กำลังท่องจำก็ขอให้อัลลอฮ์ให้ท่องจำด้วยนะครับสักครับพี่น้องติดมาสักเล็กน้อยนะครับโน้ตเล็กๆจดไว้นะครับอาจารย์อับดุลฮากิมพูดนี่จดเก็บไว้เอาไปดูเอาไปทวนมันเป็นความรู้นะครับนั่นก็คืออัสซิดกู้ความสัตย์จริงพี่น้องต้องพูดจริงเชื่อมั่นอย่างแท้จริงจากหัวใจของเรานะครับข้อที่6มะฮับบะท่านต้องเปี่ยมล้นด้วยความรักคือเหมือนกับที่เราพูดคุยเมื่อสักครู่ว่าถ้าเราหัวใจรักอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวดังเชกเช่นคำนี้หัวใจเราจะไม่มีที่ว่างให้ใครนะครับประการสุดท้ายอัลอิคลาสความบริสุทธิ์ใจพูดคำนี้ด้วยหัวใจที่อันบริสุทธิ์ไม่ได้พูดคำนี้จากการโอ้อวดเพื่อให้คนนั้นชื่นชมสรรเสริญว่ามาชาอัลลอฮ์เป็นโต๊ะครูหรือไงสรรเสริญเรียกว่าซิกรุลลอฮ์ตลอดเวลามาชาอัลลอฮ์วะเราะเหลือเกินมาชาอัลลอฮ์ดีเหลือเกินไม่เอาทำพูดคำนี้เนี่ยพูดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันอิคลาสบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเขี้ยวของกุญแจดอกนี้ที่ท่านจะไขประตูสวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าท่านพาแต่กุญแจภาษาใต้บอกพาแต่กุญแจนี่นะไม่มีเขี้ยวตาบีอินท่านนี้บอกว่าลัมยูฟตะเปิดไม่ได้กลับมาใหม่แล้วกลับได้ไหมกลับไม่ได้แล้วกลับไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นชีวิตของท่านทั้งชีวิตคือชีวิตของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งที่ผมได้พูดอาจารย์อับดุลฮากีมได้พูดในวันนี้ได้เป็นประโยชน์ยังไม่จบนะพี่น้องนะใจเย็นเดี๋ยวมีอาจารย์อับดุลฮากีมอีกรอบหนึ่งขอดูอาซะแล้วนะครับก็ให้เป็นประโยชน์กับท่านนะครับแล้วท่านสิ่งที่จดเอาไปทบทวนเอาไปสร้างบทเรียนความรู้เป็นองค์ความรู้นะครับให้กับท่านนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับยะซากัลลอฮุคอยรอนท่านอาจารย์ยาฟัตนะครับในช่วงที่2ของอาจารย์ยาฟัตครับท่านได้พูดถึงกุญแจที่สำคัญของผู้ศรัทธาที่จะไขประตูสวรรค์ไขเข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือกุญแจแห่งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และเงื่อนไขของมันเขี้ยวของมันพี่น้องครับ
ในช่วงที่สองของต่อมานะครับเดี๋ยวมอบให้กับท่านอาจารย์อับดุลฮากีมนะครับได้พูดถึงบ้างนะครับในหัวข้อของเราครับขอเรียนเชิญครับเมื่อเช้าที่ผมมาถึงนะครับพอมาถึงเนี่ยก็มาอ่านหนังสืออยู่ในรถสักพักหนึ่งก็ลงมากะว่าจะไม่ทักใครเพราะว่าจะอยากจะไปอ่านหนังสือตรงศาลาเงียบๆนะครับทีนี้พอลงมาแล้วนะได้ยินพี่น้องอ่านกุรอานกันอาจารย์ยาฟัดเห็นพี่น้องอ่านนั่งอ่านกุรอานกันผมว่าพี่น้องกำลังจะบอกมูลที่รอฟฮานสักอย่างหนึ่งว่าอยากจะให้มีการเรียนอ่านกุรอานนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าที่พอลงมาถึงนี่พี่น้องอ่านกุรอานกันดังลั่นเลยนะครับอะไรนะจ๊ะ4คนพี่น้องกำลังจะบอกอะไรครับว่าอยากจะให้มีอะไรนะฮะอยากให้สอนภาษาอาหรับด้วยมาชาอัลลอฮ์บอกอาจารย์ยาฟัดได้เลยนะครับ นะอินชาอัลลอฮ์นะครับสิ่งที่มันดีอ่ะผมเชื่อว่าอาจารย์ยาฟัดแล้วก็มูลนิธิรอฟฮานเนี่ยจะทำอยู่แล้วอินชาอัลลอฮ์แต่มันก็ต้องดูวาระและโอกาสนะครับเรื่องกุรอานอินชาอัลลอฮ์มีแน่นอนครับอินชาอัลลอฮ์อะไรนะครับนั่นนะสิเราก็ต้องมีการสอนกันต้องมีการเทสนะครับมีการสอนกันอินชาอัลลอฮ์นะครับอาจารย์ยาฟัดรับไปพิจารณาแล้วอินชาอัลลอฮ์มีแน่อินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับ ช่วงแรกเนี่ยผมได้เล่าถึงประวัติของมุสอับบินอุเมดนะครับเป็นประวัติแบบคร่าวๆในช่วงที่มีความสำคัญในชีวิตของท่านแล้วก็ได้พูดถึงความสำคัญของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาได้รับชัยชนะกันไปแล้วทีนี้พี่น้องครับในฮิจเราะห์ศักราชที่3มันมีสงครามอยู่สงครามหนึ่งนั่นคือสงครามอุฮุดสงครามอุฮุดเนี่ยพี่น้องครับท่านมุสอับบินอุเมดได้ร่วมรบด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้มอบหมายให้ท่านมุสอับบินอุเมดนั้นถือธงนำทัพทีนี้พี่น้องท่านมุสอับบินอุเมดเนี่ยยืนหยัดดำรงไว้ซึ่งการถือธงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเวลานบีไปอยู่ตรงไหนนบีจะเพรียมพังท่านมุสอับบินอุเมดก็พยายามที่จะไปปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้ช่วงหนึ่งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพี่น้องครับเป็นฝ่ายคุมเกมได้ท่านมุสอับบินอุเมดก็ยังคงถือธงเอาไว้แน่นไม่ปล่อยมีคนอยู่คนหนึ่งพี่น้องอิบนุกอมีอะเนี่ยพี่น้องก็รุกคืบเข้ามาหามุสอับบินอุเมดจ้องมุสอับบินอุเมดเอาไว้แล้วและก็เข้าหามุสอับบินอุเมดจนกระทั่งว่าเข้ามาถึงแล้วฟันแขนขวาของท่านมุสอับบินอุเมดขาดแต่การถูกฟันของท่านมุสอับบินอุเมดด้วยกับแขนขวาที่มันหลุดออกไปแล้วด้วนไปแล้วเนี่ยพี่น้องทำให้ธงของอิสลามทำให้ธงของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นหล่นลงกับพื้นไม่ได้มุสอับบินอุเมดไม่ยอมแต่มุสอับบินอุเมดก็เปลี่ยนจากการถือธงด้านขวามาเป็นข้างซ้ายเพราะแขนไม่มีแล้วครับพี่น้องมันด้วนไปแล้วพอมาถือแขนซ้ายท่านมุสอับบินอุเมดก็ได้อ่านอายะห์กุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยืนยันในมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ท่านมุสอับบินอุเมดบอกว่าวะมามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลมุฮัมมัดนั้นหาใช่อื่นใดไหมมุฮัมมัดท่านก็เป็นมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอดคอลัตมินกับลิฮิรรุซุลซึ่งบรรดารอซูลก่อนหน้าเขาได้ล่วงลับไปแล้วบรรดารอซูลก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้อยู่กับท่านนบีแล้วไปแล้วครับ
เสียชีวิตไปแล้วอัฟอิมมาตะเอากูติลันกอลับตุมอะลาอาคอบิกุมพวกเจ้าหมายถึงคนที่ร่วมรบกับท่านมุสอับบินอุเมดท่านมุสอับบินอุเมดอ่านอายะกุรอานและถ้าหากว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกฆ่าหรือตายไปพวกเจ้าทั้งหลายคนที่ร่วมรบกับท่านนบีร่วมรบกับท่านมุสอับบินอุเมดจะหันส้นเท้าออกจากสงครามนี้เหรอท่านนบีตายไปแล้วพวกเราจะหยุดทำสงครามเหรอพวกเราจะหยุดเผยแผ่หยุดร่วมรบเพื่อลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กระนั้นหรือท่านมุสอับบินอุเมดไม่ยอมพี่น้องเอาแขนซ้ายของท่านนะจับธงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเชิดชูเอาไว้วะมัยยันกอลิบอะลาอะกิบัยฮิฟะลันยะดุรรัลลอฮะชัยอะและผู้ใดที่หันส้นเท้าของเขากลับไปทิ้งแล้วไม่เอาแล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ร่วมรบเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ร่วมรบเพื่อกะลิมะตุตเตาฮีดวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าฟะลันยะดุรรัลลอฮะชัยอะมันจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแม้สักนิดเดียวอัลลอฮ์ไม่เดือดร้อนพี่น้องต่อให้พวกเราทิ้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เดือดร้อนไม่ใช่ว่าพวกเรารวมหัวกันทั้งหมดเลยนะทิ้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันนี้เราไม่เอาแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอเท่าไรอัลลอฮ์ก็ไม่ให้ไม่เอาแล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องทราบไว้เถอะครับอัลลอฮ์คือพระเจ้ายังไงพระองค์ก็คือพระเจ้าพระองค์ไม่เปลี่ยนแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือพวกเราเราหันเหออกจากลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราไปขอต่อสิ่งอื่นไงล่ะเราไปขอต่อกุโบไงล่ะเราไปขอต่อสิ่งที่สิ่งนั้นให้เราไม่ได้ไงล่ะวันนี้เราจึงต่ำไงล่ะครับพี่น้องเราสูงด้วยการกระทำของเราและเราก็ต่ำได้ด้วยกับการกระทำของเราเช่นเดียวกันเหมือนกับท่านมุสอับบินอุเมดที่ท่านมุสอับบินอุเมดก่อนที่ท่านจะตายนั้นท่านยืนหยัดในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิสลามนะกว่าจะมาถึงพวกเราได้นะพี่น้องเลือดกี่หยดของซอฮาบะห์พี่น้องนับได้หรือเปล่าครับนบีไปที่ตอเอฟนะพี่น้องรู้ไหมครับนบีถูกหินขว้างนบีถูกเขาเรียกว่าขุดหลุมพังนบีตกลงไปในหลุมอัลลอฮ์ตะอาลาส่งญิบรีลมาหานบีมุฮัมมัดมาถามว่ามุฮัมมัดเอาไหมล่ะอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าจะเอาภูเขาทั้งสองข้างในขนาบเมืองตอเอฟให้กระจายไปเลยเนี่ยมุฮัมมัดเอาไหมนบีบอกไม่เอาฉันขอเก็บดูอาของฉันเอาไว้ใช้ในวันกิยามัตดีกว่าและคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในพี่น้องจะได้รับดุอาของท่านนบีในวันกิยามะห์จำเอาไว้นะครับพี่น้องคนที่ยืนหยัดในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะได้รับดุอาของท่านนบีในวันกิยามะห์มุสอับบินอุเมดพี่น้องอิบนุกอมีอะห์พอเห็นมุสอับบินอุเมดใช้แขนซ้ายถือธงอิบนุกอมีอะห์เข้าไปอีกจนกระทั่งบ่ฟันแขนซ้ายพอฟันแขนซ้ายพี่น้องไม่พอนะครับมุสอับบินอุเมดเอาท่อนแขนที่เหลืออยู่ที่มันเป็นตอๆพี่น้องแขนด้วนไปแล้วมุสอับบินอุเมดก็รั้งธงของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่แบบเนี้ยมุสอับบินอุเมดไม่ยอมทิ้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่พวกเราพี่น้องพอได้เงินไปแล้วครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หลุดแล้วถ้าพวกเราได้ศักดิ์ศรีหมดแล้วครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าเราได้ผู้หญิงหมดแล้วครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าเราได้ความรวยความสบายหมดแล้วครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่นบีไม่เคยทิ้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุชริกีนกุฟารมุชริกีนมาหานบีมุฮัมมัดเอามั้ยอ่ะผู้หญิงเอามั้ยคนเรานี่มันจะแพ้อยู่ไม่กี่อย่างโดยเฉพาะผู้ชายมันจะแพ้อยู่ไม่กี่อย่างหรอกครับ1เงินมนุษย์พวกเราแพ้ไม่กี่อย่างหรอกครับเงินผู้หญิงมีอยู่สองอย่างและนบีก็บอกเอาไว้ว่าอุมมะห์ของฉันมันจะแตกมันจะแยกมันจะทะเลาะกันกับสองเรื่องนี้แหละเรื่องอะไรเงินกับผู้หญิง
ุฟานมุชริกีนบอกมุฮัมมัดถ้าอยากได้เงินจะหาเงินมาให้ถ้าอยากได้ทองฉันจะหาทองมาให้ถ้าอยากได้ผู้หญิงท่านบอกมาอยากได้ใครฉันจะหามาให้นบีบอกว่าต่อให้เอาดวงจันทร์มาไว้มือขวาดวงอาทิตย์ไว้มือซ้ายฉันก็ไม่ทิ้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือมุฮัมมัดพี่น้องนี่คือคนที่เป็นมะซูมกุฟานมุชริกินเสนอทุกอย่างให้ทิ้งให้นบีทิ้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่นบีไม่เอานบียอมสู้มุสอับบินอุเมดก็เหมือนกันมีคนมาหาท่านคอบบาพี่น้องจนกระทั่งว่ามุสอับบินอุเมดนะทำไมโดนหอกโดนธนูนะทิ่มกลางหน้าอกแล้วเสียชีวิตในสงครามอูฮุดครั้งนั้นแต่สิ่งที่จารึกเอาไว้นั่นคือท่านมุสอับบินอุเมดไม่เคยทิ้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แม้ว่าชีวิตของเขาจะตายไปแล้วมีคนมาหาท่านคอบบาบรอติยัลลอฮุอันฮุท่านคอบบาบเล่าให้ฟังอบูวาอินนี่เล่าให้ฟังว่าพวกเราน่ะไปเยี่ยมท่านคอบบาบและท่านคอบบาบก็เล่าให้ฟังว่าพวกเราเนี่ยนะเมื่อก่อนที่รบกันเนี่ยบางคนก็ได้ความสุขสบายในดุนยาไปแล้วมีบ้านมีที่อยู่มีที่ดินได้กันไปหมดแล้วแต่มีบางคนจากพวกเราพวกคนคนนั้นเขาไม่ได้อะไรเลยทำไมครับมุสอับบินอุเมดก่อนหน้านี้เป็นคนที่ร่ำรวยมุสอับบินอุเมดก่อนหน้านี้เป็นคนที่มีหมดทุกอย่างแต่ในสงครามพี่น้องเขามีแค่ผ้าถุงผ้านุ่งผืนเดียวเท่านั้นพี่น้องลองคิดดูตอนที่เขาเสียนะท่านคอบบาบรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าจะเอาผ้าของเขานะกับฟันนะพี่น้องผ้านะพอดึงไปปิดหัวเท้าเปิดเท้าโผล่พอเวลาจะเอาผ้าเนี่ยไปคุมเท้าหัวโผล่นี่คือความอีมานของท่านมุสอับบินอุเมดเขายืนหยัดอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกเราเป็นยังไงครับพี่น้องนบีท่านก็ยืนหยัดในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านเก็บดุอาเอาไว้ใช้ในวันกิยามะห์พี่น้องรู้ไหมครับว่าในวันกิยามะมันจะมีการชาฟาอะห์กันเกิดขึ้นนะครับการชาฟาอะห์คือการช่วยเหลือการชาฟาอะห์คือการยืนยันการชาฟาอะห์คือมีการชาฟาอะห์จากมาลาอิกะห์มีการชาฟาอะห์จากคนดีมีการชาฟาอะห์จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการชาฟาอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้ฟังนิดนึงการตัดสินในวันนั้นจะยังไม่เกิดขึ้นอัลลอฮ์ตะอาลาจะยังไม่เสด็จลงมาจนกระทั่งว่ารอคอยกันนี่พี่น้องครับร้อนระสำระสายอุมมะบอกว่าพวกเรานี่ต้องทำอะไรกันสักอย่างนะทำไมอ่ะก็คนดีๆจะได้ไปสวรรค์คนชั่วจะได้ถูกเขาเรียกว่าถูกชำระสักทีลงโทษลงนรกสักทีอุมมะบอกเราต้องทำอะไรสักอย่างเราไปหานบีอาดัมแล้วกันไปหานบีอาดัมให้ท่านช่วยนบีอาดัมบอกว่าอย่ามาหาฉันเลยนับซีนับซีตัวใครตัวมันเถอะทำไมอ่ะก็ไอตอนอยู่บนสวรรค์นะฉันก็เคยฝ่าฝืนอัลลอฮ์ห้ามฉันไม่ให้กินผลไม้ต้นนี้แต่ฉันดันไปกินไปหาคนอื่นเถอะไปหารอซูลไปหานบีท่านอื่นๆท่านอื่นๆก็ช่วยกันไม่ได้นบีนูห์ก็ช่วยไม่ได้นบีอิบรอฮีมช่วยไม่ได้จนกระทั่งไปหานบีอีซาอะลัยฮิสสลามนบีอีซาอะลัยฮิสสลามบอกว่ามีคนนึงช่วยได้ใครมุฮัมมัดไปหาเขา อุมมะก็เดินไปหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอไปหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนบีไม่ปฏิเสธเพราะนบีบอกเอาไว้แล้วไงว่านะดุอาของท่านน่ะจะเก็บเอาไว้ใช้ในวันกิยามะห์แล้วท่านได้ใช้นบีเดินไปใต้อารัชของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไปสุญูดต่อพระองค์เสียงหนึ่งเอ่ยว่ามุฮัมมัดอิรฟารอสักเงยศีรษะเจ้ามาเถอะขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วอยากได้อะไรขอนบีไม่พูดมากพี่น้องนบีบอกอุมมะตีประชาชาติของท่านยาอัลลอฮ์ประชาชาติของฉันให้เขาได้เข้าสวรรค์ให้เขาได้ถูกปลดปล่อยเถอะสอบสวนเขาเถอะยาอัลลอฮ์พอหลังจากนั้นพี่น้องอย่าลืมนะดุอาของนบีมุสตะจับอัลลอฮ์ตะอาลาเสด็จลงมา
พี่น้องครับนบีบอกว่าคนที่จะได้รับชาฟาอะห์ของฉันจะมีอยู่หนึ่งจำพวกด้วยกันนี่คือการชาฟาอะห์อย่างแรกชาฟาอะห์อย่างที่สองพี่น้องรู้จักสะพานซิรอตุลมุสตะกีมไหมเคยไปไหมจ๊ะอย่าบอกว่าเคยนะสะพานซิรอตุลมุสตะกีมพวกเราไม่เคยไปครับพี่น้องแต่พวกเราต้องเชื่อและต้องไปไม่มีข้อยกเว้นนะครับว่าไม่มีข้อยกเว้นนะจ๊ะฮัจญะห์ไม่มีนะครับต่อให้อาจารย์ยะฟัดท่านก็ต้องไปพอไปแล้วพี่น้องนบีบอกว่าสะพานซิรอตเนี่ยเล็กยิ่งกว่าเส้นผมคมยิ่งกว่ามีดอัลลอฮุอักบัรเล็กยิ่งกว่าเส้นผมคมยิ่งกว่ามีดลื่นแล้วนบีบอกว่าการข้ามสะพานซิรอตุลมุสตะกีมบางคนไปเหมือนนกบินบางคนไปเหมือนสายฟ้าฟาดเปี้ยงไปแล้วครับเข้าสวรรค์บางคนไปเหมือนกับอูฐเดินบางคนไปเหมือนกับม้าวิ่งแต่ละคนมันก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอามัลซอละห์ที่เราทำบนดุนยาแห่งนี้แต่จะต้องข้ามแต่บางคนบางกลุ่มพี่น้องไปยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะมีต้นซะอาดานนี่คอยเกี่ยวคอยทิ่มคอยแทงตัวเขาและจะต้องถูกดึงถูกลากลงยะฮันนัมปฏิเสธไม่ได้แต่นบีจะขอชะฟาอะห์กับอัลลอฮ์นะนบีจะขอดุอาให้อุมมะห์ของท่านอัลลอฮุมมะซัลลิมซัลลิมโออัลลอฮ์ให้พวกเขาต่างๆเหล่านั้นข้ามสะพานซิรอตยังปลอดภัยด้วยเถิดนบีจะขอให้แต่วงเล็บพี่น้องนบีบอกว่าวะชะฟาอะตีลิมันชะฮิดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชะฮาดะห์ของฉันนั้นมีไว้ให้กับคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เท่านั้นครับพี่น้องนี่ไงทำไมต้องพูดเรื่องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำไมต้องพูดเรื่องเตาฮีดครับพี่น้องทำไมต้องพูดเรื่องการอีมานและการที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันไม่ใช่เพียงแค่ว่าสักแต่พูดใครก็พูดได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รวมตัวกันก็พูดได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอถึงเทศกาลขอดุอาก็ขอกันได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่นบีวงเล็บขมวดปมว่ามุคลิซันขอพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างบริสุทธิ์ใจอย่างบริสุทธิ์ใจนบีบอกว่าเชื่อด้วยกับหัวใจพูดออกมาด้วยกับลิ้นและนำสู่การปฏิบัตินี่คืออะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เชื่ออย่างบริสุทธิ์ด้วยกับหัวใจและพูดออกมาและนำสู่การปฏิบัติคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แบบเนี้ยจะได้รับชะฟาอะห์ของท่านนบีในวันกิยามะห์เรามีพอหรือยังพี่น้องเราพร้อมพอหรือยังในเรื่องของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพี่น้องอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นคือลามะอบูดบิฮักกินไม่มีการเคารพสักการะไม่มีการเคารพบูชานะบิฮักกินด้วยกับความสัตย์จริงไม่ใช่สิ่งอื่นที่เราจะต้องไปเคารพสักการะไม่ใช่อิลลัลลอฮ์ลามะอบูดบิฮักกินอิลลัลลอฮ์แต่การเคารพสักการะการกราบไหว้บูชาการสุญูดการขอพรจะต้องมอบให้แด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนี่คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาประสบความสำเร็จแล้วในเรื่องแบบนี้เราจะทำอย่างไรพี่น้องอย่าลืมนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้มันเป็นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์24ชั่วโมงอย่าให้มันเป็นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพียงแค่เจอคนนู้นเจอคนนี้เรายืนยันว่าเรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่พอเวลาเราอยู่รับหลังคนเราทิ้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราโดนซื้อด้วยกับความรู้สึกเราโดนซื้อด้วยกับการเงินเราเดินซื้อด้วยกับผู้หญิงเราโดนซื้อด้วยกับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าเป็นแบบนั้นให้มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้เหมือนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมและพวกเราจะประสบความสำเร็จครับครับผมญะซากัลลอฮุคอยรอนท่านอาจารย์อับดุลฮากีมนะครับที่ได้นำเสนอในช่วงที่2ท่านนะครับได้นำเสนอในส่วนของการยึดมั่นและเป็นตัวอย่างจากบรรดาซอฮาบะห์ในการยึดมั่นในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับเหลือเวลาอีกสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะมอบให้กับ
คณาจารย์ทั้งสองท่านทั้งท่านอาจารย์ยาฟัดแล้วก็ท่านอาจารย์อับดุลฮะกีมครับได้สรุปประเด็นของเราในวันนี้ในหัวข้อลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์ยาฟัดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายนะครับที่จะสามารถร่วมตั้งเจตนารมณ์แล้วก็ร่วมทำกันได้ในฐานะที่เรายังไม่ใช่คนที่ไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่สามารถทำได้นะครับนั่นก็คือการที่ท่านจำเป็นจะต้องปฏิบัติตัวของท่านดังเช่นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์มีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่อาจารย์อับดุลฮะกีมได้ยกเมื่อสักครู่แต่ผมจะชี้ชวนจุดหนึ่งที่ท่านนบีนั้นได้ชื่นชมอบูฮุไรเราะห์จากหะดีษบทนี้แหละครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ในบอกในหะดีษบทนี้นะครับว่าอบีฮุไรเราะห์นั้นได้บอกว่ากอละกุนตุยารอซูลุลลอฮ์มันอัสอาดุนนาสบิชาฟาอาติกะยามันกิยามะท่านนบีครับบุคคลใดเล่าที่เขาจะมีความสุขอย่างมากที่สุดตะชาฟาอะของท่านอัลลอฮุอักบัรมีธรรมดานะคำถามนี้ชาฟาอะนี่ได้รับกันแล้วแหละท่านนบีขอให้แต่มันจะมีคนหนึ่งที่เขาจะดื่มด่ำกับชาฟาอะเหมือนคนที่ดื่มน้ำพี่น้องคนที่กินข้าวใครล่ะที่จะกินข้าวอย่างอร่อยอร่อยที่สุดใครจะดื่มน้ำแบบหวานชื่นโอชะมาชาอัลลอฮ์ช่างเป็นน้ำแก้วนี้ที่มันรู้สึกว่าหอมหวานเหลือเกินคือมันไม่ธรรมดานะคำถามเนี่ยคำถามไม่ใช่ถามว่าใครจะได้รับชาฟาอะไม่ได้ถามแบบทั่วไปถามว่าใครจะดื่มด่ำแบบมีความสุขที่สุดกับชาฟาอะของท่านโอ้โหคำถามที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกคำถามที่เป็นแม่เป็นหัวใจหลักเรียกว่าถามลึกๆเลยพี่น้องคือท่านนบีอบูฮุไรเราะห์นี่นะท่านมีความลึกซึ้งในเรื่องของหลักการศาสนาและเขาถามถึงว่าไม่ได้ถามว่าใครจะรับชาฟาอะนะใครจะมีความสุขที่สุดกับชาฟาอะของท่านได้กันทุกคนนะชาฟาอะเนี่ยนบีให้ทุกคนอัลลอฮฺอักบัรนบีมอบให้ทุกคนแต่ใครเล่าจะสุขที่สุดฮะตะพรใครจะสุขที่สุดใครจะมีความสุขที่สุดใครจะแบบว่านบีให้10เนี่ย10ของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับ10ของคนอื่นโอ้มันสิทธิ์ที่มันดูแล้วมันลึกๆเข้าไปเลยนะท่านนบีก็เลยพูดว่าลากอซนันตุยาอาบาฮุไรเราะห์อัลลายัสอะลานีอันฮาซันหะดีษอะฮาดุนอาวะลามินกะลิมารออัยตุมินฮิรซิกะอะลันหะดีษท่านนบีก็พูดเป็นพอยที่ผมเอามาพูดให้กับพี่น้องว่าเราจะต้องทำตัวอย่างไรแล้วเราจะต้องวางตัวอย่างไรเราจะต้องตั้งเจตนารมณ์อย่างไรเพื่อให้เราได้มีความสุขกับชะฟาอะห์ของท่านนบีไม่ได้รับอย่างเดียวนะได้รับมาแล้วเนี่ยแล้วมีความสุขที่สุดปลื้มใจที่สุดดีใจที่สุดคนบางคนฟังบางเรื่องก็เฉยๆแต่คนบางคนฟังบางเรื่องน้ำตาไหลพี่น้องทำไมอ่ะมันตรงกับชีวิตฉันอินด้วยกับเรื่องนี้เห็นไหมแล้วเราจะได้รับชะฟาอะห์จากท่านนบีเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกเฉยๆอันฮัมดุลิลละห์ฉันได้แล้วแต่บางคนมาชาอัลลอฮ์นี่ช่างเป็นความรู้สึกที่มันไม่มีโมเมนต์แบบนี้มาก่อนพี่น้องเข้าใจนะท่านนบีก็เลยเฉลยบอกว่าลากอซอนันตุยาอาบาฮุไรเราะห์ฉันนั้นไม่คิดเลยฉันนั้นคิดว่าโอ้อบูฮุไรเราะห์เอ๋ยว่าจะไม่มีใครถามคำถามนี้ที่จะมีความสุขกับชะฟาอะห์ของฉันเนี่ยนะนอกจากท่านจะเป็นคนถามฉันเป็นคนแรกท่านนบีเฉลยว่าทำไมอบูฮุไรเราะห์จึงอัลลอฮ์จึงมาเปิดให้ถามคำถามนี้เพราะอะไรนบีก็บอกว่าลิมารออัยตุกะมินฮิรซิกะอะลันฮะดีซีอันเนื่องมาจากว่าท่านมีความขมักขม้นในการฟังหะดีษคนที่ฟังหะดีษเป็นประจำนี่พี่น้องได้ยินหะดีษของท่านนบีนี่นะมาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวหยุดก่อนกำลังหั่นไก่อยู่กำลังทำกับข้าวอยู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวฟังหะดีษนบีก่อนมีความสุขกับหะดีษของท่านนบีท่านก็จะมีความสุขกับชะฟาอะห์ของท่านนบีท่านมีความสุขกับฟังศาสนาท่านจะมีความสุขกับชะฟาอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดท่านฟังศาสนาท่านไม่อึดอัดเลยมาชาอัลลอฮ์สบายใจมาก
ตรงกันข้ามถ้าฉันไม่มาฟังสิฉันรู้สึกไม่สบายใจชีวิตฉันในสัปดาห์นี้ขาดอะไรไปอย่างนึงเออนี่แหละคนที่จะมีความสุขกับชะฟาอะห์ของท่านนบีจะดื่มด่ำกับชะฟาอะห์ของท่านนบีอย่างเต็มเปี่ยมที่นบีให้บอกเอาไป10เราจะไม่10ธรรมดาเหมือนคนอื่นนะเราจะเป็น10ที่มีความสุขตั้งแต่1ยัน10พี่น้องเข้าใจผมไหมเข้าใจนะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นคนคนนั้นนะครับท่านนบีเฉลยบอกว่าคนที่จะมีความสุขที่สุดนั่นก็คือคนที่เรียนหะดีษเรียนหะดีษคือได้ฟังหะดีษต่างๆของท่านนบีละคำหมักคำเม่นจดจำพยายามเรียนรู้เรื่องศาสนาพยายามเข้าใจเรื่องศาสนาส่งเสริมตัวเองผลักดันตัวเองมาสู่การเรียนเรื่องอิสลามท่านจะมีความสุขกับชะฟาอะห์ของท่านนบีที่ไม่ใช่ความสุขของคนอื่นท่านจะอร่อยกับชะฟาอะห์ของท่านนบีเหมือนไม่เหมือนกับบุคคลอื่นที่เขาได้แบบปกติธรรมดาอ๋อเห็นไหมพี่น้องคนที่มาที่นี่เขาก็จะได้ผลบุญเพิ่มจากคนที่นั่งอยู่ที่บ้านคนที่นั่งอยู่ที่บ้านดูทีวีอยู่เขาอาจจะมีแรงอาจจะมีกำลังเขาอาจจะฟังอยู่มาชาอัลลอฮ์วันนี้พูดดีมากเลยมีคนบางคนมีบางท่านเขียนมานะครับมาชาอัลลอฮ์พูดดีมากวันนี้ตรงหัวข้อเรื่องเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยเรียกว่านกตายหลายตัวเลยวันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นอย่างไรครับคือท่านก็จะได้รับผลบุญมากกว่าความสุขของท่านมากกว่าเพราะท่านอินไซต์อะพี่น้องทำไมอะนะครับเวลาดาราเกาหลีมาทำไมเขาต้องซื้อบัตรเป็นคนแรกๆอะเขาอยากจะอินไซต์เขาอยากจะใกล้ชิดดาราผมไม่ได้หมายผมเป็นดารานะพี่น้องเข้าใกล้อัลลอฮ์ไม่ได้ใกล้ผมนะใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็จะใกล้ท่านท่านมีความสุขกับการเรียนรู้ศาสนาเสียสละความรู้ศาสนาท่านก็จะมีความสุขกับชะฟาอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะรู้สึกเฉยๆกับชะฟาอะห์ของท่านนบีดีใจแล้วแต่ดีใจไม่มากก็ขึ้นอยู่กับการที่ท่านทุ่มเทเสียสละกับเรื่องศาสนามากขนาดไหนนี่น่าจะเป็นคำตอบให้ท่านมีความพยายามต่อไปนะครับสู้ๆนะครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับผมญะซากุลลอฮ์คอยรอนนะครับนี่เป็นกำลังใจจากอาจารย์ฟัดเนาะที่มอบให้กับเราที่มุ่งมั่นในการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานะครับผมเดี๋ยวต่อมานะครับให้ท่านอาจารย์อับดุลฮะกีมนะครับได้สรุปประเด็นในช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญอาจารย์ครับสิ่งหนึ่งที่เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับในการเรียกร้องในการเชิญชวนกับบรรดามุสลิมไม่ว่าจะยุคไหนก็แล้วแต่เนี่ยพี่น้องการที่พวกเราพูดในเรื่องราวของอะกีดะห์การที่พวกเรายืนยันในเรื่องราวของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คุยกันเรื่องแบบเนี้ยพี่น้องมันไม่มีวันตายหรอกครับมันไม่มีวันผมไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะไม่ตายนะแต่คุยกันเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นการยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจมันเป็นการยืนยันในการที่พวกเรานั้นจะต้องกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสังคมมันจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนพี่น้องครับแต่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราก็ต้องเชื่อมันสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เราก็ต้องยืนยันฝากนะครับพี่น้องผมคงพูดอะไรไม่เยอะแล้วแหละในช่วงที่3เนี่ยฝากนะพี่น้องเวลาที่มีการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามพี่น้องมาเลยประพรมาเลยนะครับมาที่นี่มาเลยจ้ามาเลยมาเลยนะครับผมประพรเนี่ยผมแนะนำนิดนึงนะพี่น้องรู้ไหมว่าผมไปบรรยายที่ไหนก็แล้วแต่ส่วนมากจะเจอประพรแล้วก็จะมีอีก 3-4 คนที่จะเป็นแก๊งเดียวกันนะครับยังอยู่ครับยังอยู่ไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะเจอแก๊งนี้นะครับแก๊งสาวๆบรรยายที่มัสยิดบ้านผมแก๊งนี้ก็จะไปคือผมการเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยผมจะพูดอยู่ตลอดว่าอย่าเรียนเพื่อเอามันอย่าเรียนเพื่อเป็นแฟชั่นแต่การเรียนศาสนาอิสลามนะผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดนั่นคือการเรียนรู้และนำสู่การปฏิบัติ
คือการที่ผมไปแล้วเจอประพรเจอแก๊งนี้อัลฮัมดุลิลละห์ผมดีใจครับพี่น้องทำไมอ่ะกำลังใจมันมีอย่างแน่นอนพี่น้องพอเวลาคนพูดน่ะมันก็ต้องการคนฟังถูกไม่ถูกครับถ้าพูดแล้วไม่มีคนฟังพี่น้องมันจะพูดให้ใครฟังอ่ะถูกไม่ถูกถ้าเราไม่ได้พูดในเนี่ยอย่างกับทีวีในไลฟ์สดอันนี้มันกรณีนึงมันมีคนฟังที่อยู่ทางบ้านแต่ถ้าพูดแล้วไม่มีคนฟังอ่ะมันก็ไม่มีกำลังใจถูกไหมครับพูดฟังเรียนรู้และนำสู่การปฏิบัติเนี่ยคือฮะดีษที่นบีได้เปรียบเปยเอาไว้ดินนะพี่น้องเราจะเป็นดินชนิดไหนอ่ะดินมันมีอยู่3อย่างนบีบอกอุมมะห์นะเปรียบเสมือนดินความรู้เสมือนกับฝนตกลงมามันมีดินอยู่เพียงแค่3อย่างเท่านั้นแหละครับ1ดินเหนียวฟังแต่ไม่รับรู้อะไรเลย2ดินทรายพอฝนตกลงมาก็ไปแล้วรู้แล้วก็ไปแล้วไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งนั้นแหละรู้อย่างเดียวแต่3ดินร่วนเราจะเป็นดินชนิดไหนฟังรับรู้และนำสู่การปฏิบัตินี่คือดินที่มันดีที่สุดเพราะฉะนั้นฝากนะครับกับบรรดาพี่น้องที่มากันที่เนี่ยนะครับอยากจะให้มากันประจำเลยนะครับวันอาทิตย์นะ10โมงอินชาอัลเลาะห์จะมีการเรียนอัลกุรอานด้วยนะครับตั้งแต่10โมงจนกระทั่งถึงเที่ยงจ้า9โมงไม่ได้เหรออันนี้ต้องถามอาจารย์ยะฟัดนะครับครับอะไรนะครับอ๋อวันเสาร์ผมมีสอนครับวันเสาร์ผมมีสอนคือก็รู้ข่าวที่ไหนก็ไปกันก็แล้วแต่ไม่ใช่ครับถ้าว่างก็มาอินชาอัลเลาะห์สุดท้ายนะครับขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ปกป้องคุ้มครองพวกเรานะครับจากโรคภัยไข้เจ็บทุกๆสิ่งทุกๆอย่างขอดุอาให้พวกเรานั้นมีริซกีที่กว้างขวางขอดุอาให้พวกเราทุกคนนั้นมีลูกหลานที่ดีนะครับเป็นบุญตาบุญใจแก่พวกเราและขอดุอาให้พวกเรานั้นพบเจอกันที่บ่อน้ำอัลกอซัตอาเมนได้ดื่มน้ำในบ่อน้ำอัลกอซัตทุกๆคนอาเมนและสุดท้ายขอให้พวกเรานั้นได้พบเจอกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สวรรค์ชั้นฟิรดาวส์นะครับอัลลอฮุมะอามีนอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะฮ์วะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะฮ์วะกานาอะซาบันนาร์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์